มาครับมาหาความสำราญกับบทประพันธ์ของพนมเทียนในปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดเล็บครุฑตอนนรกจานซูเหลียงบทที่77กันต่อณบัดนี้ครับบทที่77ยิ่งลึกลับมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่งานของตำรวจรุดหน้าเลี้ยวจากผลการสืบสวนติดตามกรณีอย่างกระชั้นชิดโดยได้รับความร่วมมือของหน่วยสืบราชการลับเป็นแนวนำทางให้ตำรวจจับกุมอย่างมโหฬารอีกครั้งหนึ่งจำนวนผู้ที่ถูกรวบอีก7คนซึ่งมีทั้งพ่อค้าคหบดีไทยจีนมีชื่อและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันอยู่ในข่ายสงสัยเต็มของตำรวจนั้นมีนายอาทรทิพพานิชรวมอยู่ในการถูกจับกุมคราวนี้ด้วยพ่อค้าใหญ่คนสำคัญซึ่งหลักฐานจากการสืบสวนบอกอยู่อย่างโจ่งแจ้งว่าใกล้ชิดพัวพันอยู่กับกรณีถูกรวบอย่างกระทันหันในบ้านเมียเก็บของเขาซึ่งปลูกอย่างเงียบสงบอยู่ในบริเวณลาดพร้าวภายหลังจากที่สันติบาลนอกเครื่องแบบเฝ้าตัวเขาอยู่ไม่น้อยกว่า4วันเต็มๆโดยไม่มีโอกาสจะพบเห็นได้ไม่ว่าจะดักอยู่ที่บ้านใหญ่ของเขาที่ถนนเพชรบุรีหรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในทิศทางของเขาขณะที่ตำรวจนอกเครื่องแบบบุกประชิดเพื่อขอเชิญตัวอย่างเงียบๆนั้นเขากำลังอยู่ในห้องนอนพร้อมกับอนุพัญญารุ่นสาวซึ่งพอตำรวจทุกคนเห็นหน้าก็จำได้ดีว่าหล่อนเคยหน่วยนาฏอยู่บนเวทีของการแข่งขันเป็นยอดพระโทในรอบชิงมงกุฎและปรากฏโฉมอยู่ตามหน้าปกหนังสือพิมพ์ชื่อเกลื่อนอยู่ตามคอลัมน์รายงานข่าวสังคมโดยทั่วไปมีความสังเวชหดหู่ในสายตาของตำรวจชุดนั้นทุกคนเมื่อเปรียบเทียบสารรูปอันผอมเหลืองเหลือแต่กระดูกของนายอาทรกับความอวบอัดหนาแน่นไปด้วยก้อนเนื้อของดารุณีนางนั้นซึ่งมามีส่วนประสานสัมพันธ์กันระหว่างที่ประตูอันไม่ได้ใส่กลอนข้างในเพราะเชื่อแน่ว่าไม่มีใครจะสะเอะเข้ามาทะลึ่งขัดขวางความหันษาของเขาถูกมือของตำรวจเปิดผลวกออกประกายพลึกเลอฟ้าบริสุทธิ์ราวกับหยาดน้ำค้างสวรรค์ตามที่สังคมกล่าวนางนั้นร้องอุทานเสียงหลงคว้าเสื้อคลุมมาห่อกายและหันหน้าหลบออกไปทางหน้าต่างนิ่งเฉยส่วนนายอาทรทิพพานิชผงะตะลึงตะไลไปหน้าของเขาเซียวตามธรรมชาติของผู้เสพหนักในกามและฝิ่นอยู่แล้วกลับยิ่งซีดหนักลงไปอีกเมื่อได้เผชิญข้อหาแล้วเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามจะระงับความรู้สึกอันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพรั่นเพริงนั้นลงขอเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่มอบตัวเองให้แก่การก่อกลุ่มตัวอย่างสงบผมเป็นคนโชคร้ายที่สุดคนหนึ่งในจำนวนของหลายๆคนที่ได้โชคร้ายมาแล้วเขาพูดเสียงแหบเครือกับนายตำรวจผู้ไปทำการก่อกลุ่มเหมือนจะรำพึงคุณเองก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าในคราวแรกก่อนหน้าการอาละวาดหนักของไอ้วายร้ายเล็บครุฑผมเป็นผู้ที่ได้รับเคราะห์ก่อนคนอื่นทั้งสิ้นเป็นเจ้าทุกข์เป็นคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องพิทักษ์ให้ความปลอดภัยแต่แล้วมาเดี๋ยวนี้มันกลับตลับปัดสิ้นดีเขาฝืนหัวเราะอย่างขมขื่นตำรวจกลับเล่นงานผมเองในข้อหาเป็นเล็บครุฑมันน่าอัศจรรย์หยอกอยู่หรือครับในการติดตามอย่างใกล้ชิดของนักสืบปรากฏชัดว่ามีหลักฐานเรื่องราวของนายอาทรทิพพานิชติดค้างอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศและสันติบาลเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางออกนอกประเทศซึ่งยังคาราคาซังอยู่เพราะเรื่องถูกกักอยู่ที่สันติบาลความจริงเขาเกือบจะได้รับการอนุมัติอยู่รอมร่อหากแต่รายงานด่วนจากหน่วยสืบราชการลับดักหน้ามาเสียก่อนพร้อมกับสั่งให้เกาะกลุ่มตัวระหว่างการควบคุมเพื่อสอบสวนของตำรวจเขาเต็มไปด้วยความหวั่นไหวลนลานบ่งชัดว่าได้รับการทรมานในด้านประสาทอย่างรุนแรงไม่ผิดอะไรกับกรณีของนายเลียงเสถียรกิจและคนอื่นๆซึ่งได้ผ่านมาแล้วบางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่งหมดสติไปด้วยความหวาดกลัวตำรวจเองก็เผชิญกับมรสุมขนาดหนักในกรณีจับกลุ่มนายอาทรทิพพานิชเสียงวิพากษ์วิจารณ์ระบือก้องไปในวงการค้าตลอดทั้งประเทศหนังสือพิมพ์จีนหลายฉบับประโคมข่าวโจมตีกรมตำรวจขนาดหนักในข้อหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหวี่ยงแหเปะปะครอบเอาผู้บริสุทธิ์เข้าด้วยสภาพการอ
อันดูผิดปกติกลายเป็นเรื่องใหญ่เกินคาดหมายเช่นนี้ทำความหนักใจแก่กรมตำรวจพอดูไม่เพียงแต่หนังสือพิมพ์ในประเทศเท่านั้นที่ปะทุเดือดจี้จุดกรณีจับกุมในอาทรผลัดเปลี่ยนกันอยู่ทุกวันแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์และสหพันธ์มาลายูเองก็ระเบงเซ็งแซ่ไปด้วยข่าวจับกุมคนสำคัญในวงการเศรษฐกิจผู้นี้และให้คำวิจารณ์ไปในทำนองที่ไม่เป็นผลดีแก่กรมตำรวจนักจะอย่างไรก็ตามตำรวจพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับมรสุมหนักเช่นนั้นในเมื่อตำรวจมีความแน่ใจว่าสิ่งที่กระทำลงไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องและได้ผลและก็หาใช่หน้าที่ของตำรวจไม่ในการที่จะสำแดงเหตุผลคัดง้างกับเสียงอัปมงคลเหล่านั้นตราบใดก็ตามที่งานของตำรวจยังไม่อยู่ในฐานะจะเปิดเผยจงแจ้งออกมาได้เกี่ยวกับผลในรูปคดีอันเป็นงานเทคนิคของตำรวจโดยเฉพาะหนึ่งในจำนวนกรณีแวดล้อมหลายชนิดในอันที่จะต้อนนายอาทรทิพพานิชไปสู่ข่ายผู้ต้องหาว่าเป็นสมาชิกขององค์การมหาปลาไหลก็คือการหายสาบสูญไปของนายฮิวโกฟริสทนายความชาติเยอรมันซึ่งตำรวจสงสัยอยู่เต็มเปี่ยมว่าเขาจะต้องรู้เห็นในเหตุการณ์ 2-3 วันแรกของการสืบสวนตำรวจไม่ได้ผลอะไรคืบหน้านอกจากจะตั้งไปข้อสังเกตได้ว่านายอาทรมีความหวาดกลัวพรั่นพรึงขนาดหนักการให้ปากคำสับสนปะปนกันยุ่งเหยิงมีอาการเพ้อเจ้อเลอะเลอะเลือนๆทำท่าคล้ายจะเสียสติเอาระยะเวลาระหว่างนี้ผู้มีอิทธิพลในวงการเศรษฐกิจและวงการเมืองหลายคนพยายามจะยื่นมือเข้ามาขอประกันตัวและขอเข้าดูแลใกล้ชิดระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจยืนยันเด่นชัดว่าตำรวจได้ทำงานสำคัญของเขาอยู่ในฐานะเสี่ยงเช่นไรบ้างเพราะผู้ต้องหาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลชนิดขนหัวลุกแต่ตำรวจยังยึดอยู่ในอุดมการณ์อันเดิมของตำรวจนั่นคือไม่ยอมให้อิทธิพลใดๆเข้ามาครอบคลุมอยู่ในงานรับผิดชอบสวัสดิภาพแห่งสังคมของตำรวจได้เลยไม่มีการประกันหรือแม้แต่เยี่ยมเยียนใดๆอนุญาตให้ได้ในระยะของการสอบสวนเคร่งเครียดสารวัตรสอบสวนถูกเปลี่ยนมาเป็นร้อยตำรวจเอกกฤติกรรมจรในวันที่4ของการถูกกักกันตัวในที่สุดเราก็พบกันอีกขอรับคุณอาทรเขาพูดขึ้นอย่างสุภาพอ่อนโยนขณะที่มองจับอยู่ที่ใบหน้าอันผอมเรียวซีดเหลืองของพ่อค้าใหญ่คนสำคัญบรรยากาศของการสอบสวนในตำรวจผู้ชาญฉลาดทำให้เป็นกันเองอย่างที่สุดเขาพยายามให้กำลังใจแก่ผู้ต้องหาและทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกับเขาเป็นแขกเข้าไปเยี่ยมเยียนนายอาทรที่บ้านของนายอาทรเองพ่อค้าใหญ่อยู่ในอาการซึมสงบมีความลึกลับประหลาดซ่อนอยู่ในแววตาซึ่งเฝ้าอยู่ในกระบอกตาอันลึกเขามองตาสารวัตรอย่างผ่านๆไม่ยอมสบด้วยในกิริยามีทั้งแววสอบพิรุธและความน่าเวทนาเห็นอกเห็นใจถูกแล้วล่ะครับเราพบกันอีกผู้ต้องหาตอบเสียงแหบๆเต็มไปด้วยความอิดโรยละเหี่ยใจแต่เป็นการพบที่ตรงกันข้ามพบครั้งแรกสารวัตรมองเห็นผมเป็นมิตรที่น่าสงสารแต่พบในครั้งหลังเนี่ยผมกลายมาเป็นศัตรูเป็นผู้ต้องหาของสารวัตรนายตำรวจหัวเราะเบาๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณอาทรตำรวจทุกคนน่ะมองประชาชนด้วยสายตาของมิตรของผู้ที่เตรียมจะรับใช้เว้นไว้เสียแต่ประชาชนจะไม่เข้าใจตำรวจเท่านั้นผมยังจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้นักผมเป็นผู้ไปสอบสวนและก็สำรวจดูเหตุการณ์ที่บ้านของคุณอาทรตอนที่เล็บพรุษส่งสารมาขู่เข็นและก็ขอเงินบริจาคจากคุณเขาเว้นระยะรินบลันดีลงแก้วส่งให้แก่ผู้ต้องหาพิเศษของเขาด้วยอาการอันสุภาพแล้วจุดไม้ขีดไฟต่อให้กับบุหรี่ซึ่งคาบอยู่ในริมฝีปากซีดเสียวของนายอาทรแต่มาในคราวนี้เคราะห์หามยามร้ายได้เกณฑ์ให้คุณอาทรตกเข้ามาอยู่ในข่ายสงสัยของตำรวจและก็ได้ถูกเชิญตัวส่วนผมเองเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ก็เพียงแต่ได้รับคำสั่งให้มาสอบสวนบันทึกปากคำจากคุณเท่านั้นผมหรือตำรวจทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ทำตามหน้าที่ปราศจากซึ่งอคติกุศลกรรมใดๆแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอาทรเองก็ไม่รู้จักผมมาเป็นการส่วนตัวผมทราบอุปนิสัยใจคอของคุณอาทรดีเท่าๆกับที่คุณอาทร
ก็คงจะรู้จักผมดีอยู่แล้วเหมือนกันแทนที่จะปรักปรำเอาผิดกันให้ได้ผมคิดว่าเท่าที่ผมมาเนี่ยผมมาช่วยเหลือคุณอาทรซะมากกว่าแปลว่าคุณเป็นนายตำรวจคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจได้ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์สีหน้าของนายอาทรดีขึ้นถามมาโดยเร็วอย่างกระตือรือร้นเขายิ้มให้กำลังใจอีกครั้งก้มศีรษะรับผมเชื่อในความรู้สึกในด้านส่วนตัวนะครับว่าคุณอาทรเป็นผู้บริสุทธิ์แต่หลักฐานกรณีแวดล้อมบางชนิดผลักดันให้คุณอาทรกลายมาเป็นผู้ต้องหาซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเองก็ได้ประจักษ์มานับครั้งไม่ถ้วนอาทิเช่นในเลียงเสถียรกิจและก็ใครต่อใครอีกหลายคนบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวอย่างให้ผมเข้าใจได้อย่างดีเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีหลักฐานชี้ความผิดมากมายและรัดตัวจนกระทั่งกระดิกไม่ได้เสียยิ่งกว่าคุณอทรอีกแต่แล้วความปรากฏว่าเขาล้วนแล้วแต่เป็นผู้เคราะห์ร้ายอย่างน่าสงสารที่สุดเท่านั้นสังเกตได้ชัดในสายตาอันคงไว้ของนายตำรวจว่าผู้ต้องหาของเขามีใบหน้าแช่มชื่นขึ้นเป็นลำดับจากคำพูดอันอ่อนหวานหวานล้อมอย่างฉลาดตามวิธีการสอบสวนของเขาซึ่งมีความชำนาญเป็นพิเศษว่าผู้ต้องหาประเภทไรควรแก่การสอบสวนวิธีใดผมเองนะอาจจะตายอย่างน่าทุเรศในสภาพเดียวกับคนผู้นั้นอย่างในเลี้ยงซึ่งตำรวจหมายมั่นปั้นมือนักว่าเขาเป็นคนสำคัญของเล็บครุฑนายอาทรครางออกมาพร้อมกับถอนใจยาวขอได้โปรดวางใจเถอะครับเราได้รับบทเรียนจากเล็บครุฑมาจนช่ำชองแล้วล่ะเราจะต้องพิทักษ์คุ้มภัยให้แก่ผู้ต้องหาของเราซึ่งจะให้ประโยชน์แก่การสะสางรูปคดีไปสู่ต้นตอใหญ่ยังไงในโอกาสที่ผมได้รับนโยบายมาให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่สอบสวนคุณอาทรคราวนี้ผมไม่ใช่ว่าจะมาเกณฑ์คุณเป็นผู้ผิดหากแต่อยากจะมาในแบบสนทนาหารือกับคุณเพื่อผมจะได้ทราบบ้างว่าจะมีทางไหนบ้างที่ผมพอจะช่วยเหลือให้คุณพ้นจากข้อหาไปได้ผมทราบดีว่าคุณอาทรอยู่ในฐานะเดียวกับคุณเลียงเสถียรกิจนั่นก็คือไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงอะไรที่ได้ทราบเพราะเกรงกลัวอิทธิพลของเล็บครุฑและจากเหตุผลอันนั้นเองทำให้ตำรวจพิจารณาคุณไปในทำนองตัวการเต็มประตูเกือบชั่วโมงเต็มๆแห่งการหวานล้อมด้วยคำพูดอันปลอบประโลมอ่อนหวานของเขาชี้แจงแสดงเหตุผลและให้กำลังใจอันดีเยี่ยมแก่ผู้ต้องหาพิเศษของเขามันได้ผลขึ้นมาอย่างเห็นชัดผิดกับรายงานผลของการสอบสวนของนายตำรวจ 2-3 คนที่ผ่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั่นคือนายอาทรยอมพูดกับเขาโดยที่ตนเองไม่รู้สึกตัวนอกจากจะหลุดออกมาในลักษณะบรรยายถึงความกลัดกลุ้มอัดอั้นตันใจเท่าที่ได้รับอยู่การพยายามแคะไขไปสู่เขาเงื่อนสำคัญที่ตำรวจต้องการจึงเริ่มเคลื่อนหน้าขณะนี้คุณกำลังต้องการดิ้นรนออกไปต่างประเทศใช่ไหมครับเขาก้มศีรษะรับพร้อมกับถอนหายใจอย่างอัดอั้นบอกเหตุผลที่คุณอยากจะออกนอกประเทศสิผมบอกผมตามตรงเถอะครับว่าคุณหวาดกลัวอิทธิพลของเล็บครุฑจนทำให้มีความคิดจะลี้ภัยไปซะให้พ้นก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขึ้นหากแต่ตำรวจจับกุมคุณซะก่อนก็ถูกแล้วล่ะครับสารวัตรมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะยืดชีวิตผมออกไปอีกผมบอกตามตรงนะว่าผมกลัวครับกลัวความตายอย่างเช่นที่เกิดกับเพื่อนๆของผมให้เห็นชัดอยู่ไม่เว้นแต่ละวันชีวิตของผมควรจะยืนยาวไปกว่านี้อีกผมรู้ตัวดีว่าถ้าเล็บครุฑไม่ฆ่าผมเสียก็ตำรวจนั่นแหละที่จะเล่นงานผมและแล้วก็เป็นความจริงตำรวจจัดการผมก่อนลักษณะการของผมไม่มีอะไรผิดกันเลยกันในเลี้ยงเพื่อนของผมแต่ผมจะไม่ยอมให้คุณอาทรตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณเลี้ยงผมจะช่วยเหลือคุณจนสุดความสามารถในขณะเดียวกันคุณก็ควรจะคิดช่วยตัวคุณเองโดยการให้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่คุณจะสามารถเหมือนกันเพียงแต่คุณจะพูดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้เท่านั้นเขาอึ้งไปนานดวงตาดำใหญ่ในกรอบอันลึกโบกกรอกกลิ้งไปมาในที่สุดก็ก้มศีรษะรับกล่าวมาด้วยเสียงแหบพร่าผมจะให้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ครับสารวัตรแต่สารวัตรต้องช่วยผมยายผมต้องตายอย่างในเลี้ยงหรือว่าคนอื่นอ๋อแน่นอนที่สุดครับก่อนอื่นผมอยากจะให้คุณอาทรสารภาพว่าคุณเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การเล็บครุฑผมโทสารวัตรครับสารภาพเสียเถอะครับ
ไม่อย่างนั้นคุณอาทรจะหมดทางรอดอย่างเด็ดขาดเมื่อถูกส่งฟ้องศาลหลักฐานและกรณีแวดล้อมหลายชนิดชี้อยู่จะแจ้งผมเองที่จะช่วยเหลือโดยการคุณไปเป็นพยานความคิดนั้นจะเป็นหมันครับสารวัตรมันเป็นไปอย่างจำใจที่สุดผมเพียงแต่ส่งเงินช่วยเหลือมันตามที่มันเรียกร้องเดือนละ10,000 บาทมันเป็นวิธีเดียวที่ผมจะเลือกเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผมคุณส่งเงินจำนวนนั้นให้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมขอสารภาพตามตรงว่าตั้งแต่มันส่งหนังสือมาขู่เข็นผมนั่นแหละครับผมไม่กล้าที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจที่ไม่ให้ผมยอมจ่ายเงินเพราะมันเป็นเงินส่วนตัวของผมผมตายตำรวจไม่ได้ตายกับผมด้วยและเงินเพียงแค่นั้นกับความปลอดภัยทำไมผมจะสละให้มันไม่ได้คุณรู้บ้างไหมในวงการบริหารงานของมันมีใครบ้างนับตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ที่ใช้สมยาว่าจางซูเหลียงและก็รองลงมาเป็นลำดับนะผมไม่รู้ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเขาร้องออกมาด้วยความโลนลานกระหืดกระหอบนอกจากบริจาคเงินแล้วคุณให้การช่วยเหลืออะไรมันอีกบ้างเปล่าหรอกครับเชื่อผมเธอคุณอาทรครับการปิดบังของคุณมีแต่ให้ผลร้ายไม่ได้ให้ผลดีเลยไหนๆคุณก็คิดจะช่วยตัวคุณเองช่วยงานของตำรวจอยู่แล้วโทสารวัตรครับผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงๆสมบทสาบานก็ได้เขายกมือขึ้นปิดหน้าตัวสั่นสะท้านเหมือนคนจับไข้หนักมันเป็นลักษณะการชนิดเดียวกับที่เขาได้พบมาแล้วในบรรดาผู้ต้องหาชั้นสำคัญของเขาทุกคนเมื่อวันเสาร์ที่6ต้นเดือนที่แล้วมาเนี่ยคุณไปไหนมาบ้างผมจำไม่ได้ซะแล้วล่ะครับผมนึกไม่ออกคุณไปที่สปอร์ตคลับโอ้จริงล่ะครับวันนั้นแชมเปี้ยนเทนนิสจากออสเตรเลียมาโชว์ฝีมือเทนนิสให้ดูผมผ่านไปดูม้าแข่งแล้วก็เลยแวะดูการแสดงเทนนิสด้วยคุณพบมิสเตอร์ฟริตที่นั่นหรือเปล่าในวันนั้นน่ะนายอาทรทิพพาณิชย์สะดุ้งขึ้นทั้งตัวสีหน้าของเขาส่อแววพิรุธเห็นชัดในสายตาระมัดระวังจับจ้องอยู่ตลอดเวลาของสารวัตรพบครับมิสเตอร์ฟริตออกจากสปอร์ตคลับมาพร้อมกับคุณโดยอาศัยมากับรถของคุณใช่ไหมเขามีอาการกระสับกระส่ายเพิ่มขึ้นเหงื่อเริ่มผุดคืออย่างนี้ครับสารวัตรนายอาทรอธิบายขณะที่แลบลิ้นเลียริมฝีปากและทำมือประกอบผมไปพบกับนายฟรีเขาโดยบังเอิญที่นั่นเราดูเทนนิสด้วยกันจนเลิกผมแวะเข้าไปดื่มอีกเล็กน้อยส่วนเขาบอกว่าจะกลับเมื่อเวลาประมาณ1 ทุ่มผมกลับออกมาพบค่อนง่วนอยู่กับรถของเขานั่นเองเครื่องมันขัดข้องสตาร์ทไม่ติดเขาบอกผมว่าเขามีนัดอาหารเย็นกับเพื่อนที่โทรเดโร20:30แล้วบอกว่าเห็นจะต้องทิ้งรถไว้ที่นี่แหละจะไปแท็กซี่ผมก็เลยชวนเข้ามากับผมบอกว่ายินดีไปส่งเขาก็เลยไปกับผมล่ะครับคุณไปส่งเขาที่โทกาเดโรผมไปส่งเขาที่นั่นครับคุณเชื่อว่าคุณพูดจริงเขากระชากเสียงถามมาโดยเร็วชนิดที่นายอาทรไม่ทันรู้ตัวพ่อค้าใหญ่ผู้ต้องหาสำคัญสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งล้นลานยิ่งขึ้นพูดติดตะกุกตะกักผมไปส่งเขาที่โทกาเดโรนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าเวลายังเหลืออีกเล็กน้อยขอดิสารผมจนกระทั่งถึงหัวมุมสุรวงบอกกับผมว่าจะเข้าไปดูแร็คเทนนิสในห้างอีสเทิร์นสปอร์ตซึ่งมันไม่ห่างจากโทกาเดโรเท่าไหร่นักคุณเลยส่งเขาที่นั่นครับคุณเห็นเขาหรือเปล่าว่าเขาเข้าไปในอีสเทิร์นสปอร์ตตอนนี้ผมไม่ได้สนใจพอจอดส่งเขาที่หัวมุมนั่นแล้วผมก็รีบกลับมาที่หอยเทียนเหลาผมมีนัดที่นั่นเหมือนกันห้างอีสเทิร์นสปอร์ตเนี่ยมันเป็นของนายประมุขลิมพานิชคุณทราบไหมว่ามิสเตอร์ฟรีดรู้จักกับคุณประมุขเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวนายฟรีดรู้จักกับประมุขดีครับเป็นอันว่าคุณได้เห็นมิสเตอร์ฟรีดครั้งสุดท้ายก่อนหน้าที่เขาจะหายสาบสูญไปก็คือตอนที่คุณไปส่งเขาลงที่หน้าอีสเทิร์นสปอร์ตสิครับคุณคิดบ้างไหมว่าหลังจากมิสเตอร์ฟรีดเข้าไปในห้างนั้นแล้วก็ไม่ได้โผล่กลับออกมาเห็นโลกภายนอกอีกเลยนายอาทรเช็ดเหงื่อข้อนี้ผมไม่ทราบคุณรับมาเสียตามตรงดีกว่านายประมุขเป็นเล็บครุฑและได้วางแผนให้คุณเป็นคนล่อมิสเตอร์ฟรีดเข้าไปเพื่อการตะครุบตัวแล้วก็ยึดหายไปตั้งแต่คืนวันนั้นโทสารวัตรครับผมไม่ทราบจริง
นายประมุขอาจจะเป็นเล็บครุฑและก็จับตัวนายฟรีดไปจริงๆตามที่สารวัตรว่าแต่ผมไม่ได้มีแผนการล่อเข้าไปเลยสารวัตรลงสืบดูก็ได้ว่าในวันนั้นใครๆก็เห็นว่านายฟรีดรถเสียมัวแต่แก้รถของเขาอยู่และการที่เขาขออาศัยมากับรถผมก็เป็นเรื่องของการบังเอิญและมันก็ไม่เป็นการแปลกอะไรเลยผมกับนายฟรีดก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วทำไมจะอาศัยรถร่วมทางไปด้วยกันไม่ได้ล่ะพอผมส่งเขาเสร็จผมก็จากไปใครจะเฉลียวคิดว่าเขาหายไปตั้งแต่เย็นของวันนั้นเท่าที่ผมรู้แน่ก็คือเขาเข้าไปในห้างอีเทิร์นสปอร์ตนั่นแหละครับคุณรู้จักครอบครัวเทียนประเสริฐของคุณธีระนักการอุตสาหกรรมที่ได้ถูกฆาตกรรมในงานแฟนซีลีลาดเมื่อ4เดือนเศษนี่มาดีแล้วใช่ไหมครับคำถามของสารวัตรแยกออกมาอีกแขนงหนึ่งอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาตั้งตัวติดหรือรู้ตัวล่วงหน้ามือที่ขีดบุหรี่ของนายอากรสันริกเห็นได้ชัดก็รู้จักอย่างที่เราเป็นพ่อค้าด้วยกันนั่นแหละครับคุณควรจะรับว่ารู้จักเป็นอย่างดีที่ว่าจะให้ผมรู้จักเขาอย่างดีนั่นนะสารวัตรมีขอบเขตหมายความถึงเพียงไหนครับหมายถึงว่าคุณรู้เห็นกิจการงานของเขามาโดยตลอดว่าเป็นนักชาตินิยมรุนแรงและก็เกลียดวิธีการคุมเศรษฐกิจแบบฉลาดแกมโกงของบรรดาพ่อค้าต่างด้าวตลอดจนพยายามใช้ความสามารถของเขาคัดง้างต่อต้านมาตลอดเวลายิ่งกว่านั้นคุณยังรู้จักบุตรและก็ภรรยาของเขาอีกด้วยเขาถอนให้ใจอย่างอึดอัดก็ถูกครับผมรู้อย่างเช่นสารวัตรยกตัวอย่างมาแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปกว่าความรู้ของบรรดาผู้รู้จักมักคุ้นเขาธรรมดาคนหนึ่งใครๆคนอื่นๆเขาก็รู้อย่างผมสารวัตรกระแอมเล็กน้อยประสานมือเข้าหากันขณะที่ขยับตัวจ้องหน้าผู้ต้องหาพร้อมกับยิ้มเคร่งขรึมคุณอธรครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการดีสำหรับคุณในการที่จะให้การแก่ผมโดยสัตย์จริงหากผมจะบอกกับคุณล่วงหน้าไว้เสียก่อนว่าคุณนายดารณีเทียนประเสริฐภรรยาของผู้ตายน่ะได้เปิดเผยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอแก่เราหมดสิ้นแล้วจากปากคำเอกสารของเธอก็ดีจากหลักฐานพยานแวดล้อมก็ดีเรามีอยู่ครบถ้วนพร้อมมูลและก็รัดกุมพอที่จะทำให้คุณอาทรและใครๆอีก 2-3 คนอยู่ในฐานะลำบากอย่างยิ่งและไม่ว่าขณะนี้เธออยู่ในประเทศอังกฤษก็ตามเธอก็พร้อมอยู่เสมอที่จะกลับมาเป็นพยานให้กับเราพร้อมทั้งการเพิ่มเติมได้ทันทีเมื่อเราเรียกเขาหลับตาลงเอนตัวไปพิงกับพนักเก้าอี้ที่นั่งอยู่เสียงแหบลงไปอีกผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรสารวัตรนี่ครับคุณมีเรื่องบาดหมางกินใจกับคุณธีระมาตลอดเวลาก่อนหน้าการมรณกรรมของเขาน่ะจริงไหมเขามีท่าตกใจยิ่งขึ้นในสายตาของภรรยาของเขาและบุคคลอื่นๆที่เผชิญมาเสือกสอดรู้เข้าอาจจะเข้าใจไปในทํานองนั้นล่ะครับสารวัตรแต่ความจริงแล้วคุณธีระกับผมไม่ได้มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจอะไรกันเป็นส่วนตัวเลยนอกจากวิถีทางของการปฏิบัติงานซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องขัดแย้งกันบ้างเพราะเขามีกิจการสืบเนื่องผูกพันกันอยู่อะไรล่ะที่คุณว่าเป็นกิจการเกี่ยวสืบเนื่องกันอยู่นั่นน่ะก็คุณธีระเป็นนักเศรษฐกิจเขาร้องขึ้นหอบๆดวงตากลิ้งอยู่ในเบ้าลึกยิ่งกว่านั้นเราก็ยังมีหุ้นส่วนรวมกันอยู่ในบริษัทเครื่องเคลือบดินเผาไทยปอดแลนด์คนละมากๆคุณธีระเป็นประธานกรรมการส่วนผมน่ะเป็นกรรมการผู้จัดการคุณธีระมีหัวคิดไปอย่างนึงส่วนผมก็ไปอีกอย่างนึงเข้ามาบริหารร่วมกันก็ย่อมมีบ้างที่จะขัดแย้งกันบ้างมันเป็นไปในวิถีทางของงานซึ่งเป็นของธรรมดาอยู่แล้วการโต้เถียงกันในด้านงานจะเหมาว่าเป็นเรื่องบาดหมางกันเชียวหรือครับเมื่อวันเสาร์ที่27ของเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้าการตายของคุณธีระประมาณ2อาทิตย์น่ะคุณได้ไปหาคุณธีระที่บ้านใช่ไหมผมจำไม่ได้หรอกครับแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะผมไปพบแกระยะนั้นจริงๆใครจะมานั่งจดจำวันที่แน่นอนอยู่ล่ะครับแต่คุณก็คงจะจำได้แน่ๆว่าในวันนั้นเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงที่สุดระหว่างคุณกับคุณธีระก็ไม่เชิงหรอกครับคุณจะยอมรับหรือไม่ว่าวันนั้นน่ะค
คุณธีระถึงกระชักปืนออกมาจะยิงคุณแต่คุณนายดารณีเข้ามาขัดขวางไว้เขานิ่งอึ้งใช่ไหมใช่หรือเปล่าเขาซักมาโดยเร็วจ้องตานายอธรไม่กระพริบครับนั่นไม่ใช่เหตุผลเพียงพออีกหรอกเหรอว่าคุณกับคุณธีระบาดหมางกันอย่างรุนแรงผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับสารวัตรและผมก็เกือบจะลืมเหตุการณ์วันนั้นไปแล้วคุณธีระกำลังเมาเวลาแกเมาแกก็มักจะคุมสติไม่อยู่เสมอและหลังจากนั้นมาแล้วแกก็ยังโทรศัพท์มาขอโทษผมบอกว่าทำไปก็เพราะลืมตัวคุณบอกสาเหตุที่ทะเลาะกันรุนแรงถึงเพียงนั้นสิในอาทรอึกอักอีกครู่ใหญ่ความจริงมันมีอยู่ว่าคุณธีระเองไม่ค่อยจะชอบหน้าผมนักหรอกครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของแกเองซึ่งผมก็ช่วยไม่ได้ส่วนผมไม่เคยคิดในทำนองนั้นกับแกหรอกแล้วทำไมคุณธีระถึงไม่ชอบหน้าคุณเรื่องมันไม่มีอะไรมากไปกว่าแกพิจารณาว่าผมน่ะเป็นคนจีนพยายามจะแปลงสัญชาติเป็นไทยและพยายามจะกำเศรษฐกิจยึดตลาดการค้าเอาไว้ซึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นความนึกคิดของแกเองนั่นแหละครับคุณธีระมีหัวรุนแรงมากในเรื่องนี้แกเคยประนามผมต่างๆนานาว่าผมเป็นคนสองหน้าปลาสองน้ำบ้างละคิดจะหักหานกิจการอุตสาหกรรมของคนไทยให้หมดสิ้นไปโดยตกไปอยู่ในกำมือของคนจีนบ้างละเลี้ยงนักการเมืองไว้เป็นกำลังบ้างละสารพัดที่แกจะสรรว่าผมแล้วคุณล่ะมีความคิดยังไงสำหรับตัวแกบ้างโอ้ยผมไม่ถือสาหรอกครับแกเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเองนายทหารเก่าคุณเคยคิดที่จะขอซื้อหุ้นบริษัทไทยปอร์ตแลนด์ที่แกมีอยู่ให้หมดใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นคุณยังเคยขอร้องให้แกเลิกกิจการอุตสาหกรรมทุกชนิดที่แกทำอยู่จริงหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นความจริงสิในข้อที่ว่าคุณไม่ต้องการให้กิจการอุตสาหกรรมของแกหรือว่าของคนไทยแท้อื่นๆดำรงอยู่เพราะอยู่ในฐานะแข่งขันขัดแย้งเป็นอุปสรรคไม่ให้ทางฝ่ายคุณควบคุมไว้ได้ถนัดมือโอ้ยไม่ใช่เช่นนั้นหรอกครับผมยอมรับว่าผมเคยเตือนโดยเฉพาะตัวแกเช่นนั้นจริงเป็นการเตือนอย่างเพื่อนฝูงผู้หวังดีผมเห็นว่าแกไม่เหมาะที่จะทำงานชนิดนั้นจะขาดทุนซะเปล่าๆผมแนะให้แกเล่นที่ดินแล้วก็ปลูกสร้างอาคารสำหรับการเช่าตลอดกิจการรับเหมาต่างๆจะเหมาะกว่าที่จะมาทำการอุตสาหกรรมแต่เมื่อแกยังดื้อดึงอยู่สารวัตรดักคอขณะที่ยิ้มขรึมๆเว้นระยะจุดบุหรี่สูบแกก็เลยเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคุณเป็นบุคคลที่คุณและก็เล็บครุฑไม่พึงปรารถนาโอ้ยอะไรกันนี่สารวัตรจะต้อนผมไปสู่คอหาร้ายกาจผมกำลังจะแนะนำให้คุณพูดความจริงที่สุดที่คุณยังปิดบังอยู่ออกมาต่างหากล่ะคุณสารภาพมาเสียเถอะวันในวันเดียวกันนั้นก่อนหน้าที่คุณธีระจะฉุนเฉียวจนถึงกับชักปืนมาจะยิงคุณน่ะคุณได้มาพูดกับแกถึงเรื่องสารจากเล็บครุฑที่มีมาถึงตัวแกบังคับให้เลิกกิจการอุตสาหกรรมทุกชนิดเสียครับผมรับว่าผมได้พูดกับแกในเรื่องนั้นจริงแต่ก็ได้บอกแล้วว่าผมเตือนแกอย่างเพื่อนผู้หวังดีผมเป็นห่วงแกจริงๆคุณธีระชี้หน้าคุณว่าคุณเป็นพวกเล็บครุฑจริงไหมเขาว่าผมเช่นนั้นครับแล้วคุณก็ยังขู่เขาว่าถ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังเขาจะพบกับความหายนะวิบัติจริงไหมผมเตือนเขาครับไม่ได้ขู่โทหลังจากวันนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้มาพบเขาอีกเลยครับจนกระทั่งวันเกิดเหตุคืนวันงานคืนนั้นถูกแล้วล่ะครับในงานคุณพบคุณนายดานารีหรือเปล่าเขานิ่งนึกแต่สารวัตรหัวเราะไม่ต้องคิดหรอกครับสารภาพมาดีกว่าว่าคุณพบคุณนายดารณีในงานนั้นด้วยในอาทรกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นเหงื่อซีดทุกขุมขนครับคุณยังอุตส่าห์พูดไปครั้งสุดท้ายเตือนให้คุณนายดารณีทราบถึงภัยที่จะมาถึงคุณธีระเขาเงียบกริบและต่อจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีคุณธีระก็โดนวางยาพิษผู้ต้องหายังคงเงียบอยู่เช่นเดิมสารวัตรเขียดเท่าบุรีอย่างเยือกเย็นเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ทอดสายตาจับอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามพูดเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขอยู่นานมันบ่งชัดอยู่โจ่งแจ้งแล้วว่าคุณรู้เหตุการณ์อะไรล่วงหน้ามาโดยเฉพาะ
และก็จะต้องรู้เห็นในการฆาตกรรมรายนี้ไม่ว่าคุณเองจะไม่ใช่ตัวการอย่างแท้จริงนายอาทรทิพย์พาณิชย์มีลักษณะเหมือนจะเป็นลมบอกขอเวลาพักผ่อนชั่วระยะหนึ่งสารวัตรกฤตกรรมจรอนุญาตให้แก่ความตื่นเต้นตกประมาและดูเหมือนจะจำนนของเขาปลีกตัวออกมาโดยงดเว้นการสอบซักลงชั่วคราวเขากลับเข้ามาพบนายอาทรใหม่ในชั่วโมงที่สองทุกสิ่งทุกอย่างกำลังรุดหน้าคุณอาทรครับผมขอพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวและก็เปิดอกที่สุดว่าแนวการสอบสวนลำดับสุดท้ายของเขาเปลี่ยนไปในอีกลักษณะหนึ่งผมเองไม่ใช่ว่าจะไม่รู้คุณเป็นพ่อค้าที่มีอิทธิพลอยู่ในวงการราชการของเราในขณะนี้ยังไงบ้างคุณเคยกอดคอกับรัฐมนตรีบางท่านได้คุณสามารถที่จะผ่านเขตห่วงห้ามภายในบ้านผู้ใหญ่บางท่านเข้าไปบางชนิดที่สามัญชนอื่นๆหรือแม้กระทั่งร้อยตำรวจเอกกฤตกรรมจรผู้นี้ก็ยังไม่สามารถได้แต่เมื่อเหตุเกิดการจับกุมขึ้นได้มีการหวั่นไหวอึงคะนึงไปทั่วทุกวงการอย่างไรไม่ใช่ว่าผมจะไม่ทราบส่วนสำหรับตัวผมเป็นนายตำรวจยศเล็กๆคนนึงว่าอันที่จริงแล้วมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับคุณอาทรหรอกเพราะอย่างน้อยที่สุดเจ้านายเหนือหัวของผมเองบางท่านก็ยังเคยอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนไต่ถามสารทุกข์สุขดิบด้วยความเป็นห่วงกังวลในตัวคุณขณะที่คุณถูกกักตัวอยู่เนี่ยนายตำรวจเว้นระยะเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวอย่างชัดเจนแช่มช้าต่อมาว่าจะอย่างไรก็ตามคุณมีอุดมคติมั่นมานานแล้วอยู่อย่างนึงว่าผมเป็นคนแรงและก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของผมผมจะไม่มีวันทรยศต่อประชาชนจะไม่มีวันบิดเบือนต่อคำขวัญที่ว่าพิทักษ์สันติราษฎร์และผมก็เคยได้กล้าทำอย่างชนิดที่นายตำรวจคนอื่นๆไม่กล้าทำมาแล้วเช่นที่คุณอาทรก็คงจะทราบดีไม่ว่าการกระทำอันตรงต่อหน้าที่ของผมนั้นน่ะจะเป็นเหตุให้ผมต้องเป็นที่ไม่พอใจของเจ้านายไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าหรืออาจจะถึงตายส่งไปเลยทว่าผมก็ยอมคุณอาทรจะเป็นเพื่อนกับท่านแม่ทัพคนไหนหรือจะเคยกอดคอสาบานรักใคร่กับท่านรัฐมนตรีคนใดบ้างแล้วนั่นมันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผมตราบใดก็ตามที่คุณเป็นศัตรูของประชาชนหรือมีการกระทำอันใดก็ตามซึ่งจะสอยเห็นว่ามีภัยต่อสังคมและมีผมร้อยตำรวจเอกกฤตกรรมจรผู้นี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแบบขนาดนี้ผมถือมติอยู่ข้อเดียวว่าถ้าผมซักฟอกคุณออกมาไม่ได้ผมยอมตายซะดีกว่าถูกละพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นชั่วโมงข้างหน้านี่ผมอาจจะได้รับคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่สารวัตรสอบสวนอาจจะถูกย้ายอาจจะถูกสั่งพักหรือไม่ก็ออกไปเลยโดยบารมีอันยิ่งใหญ่ของคุณอาทรผมเชื่อว่าเป็นไปได้และในขณะเดียวกันผมก็เชื่อตัวผมเองวันลงถ้าผมมั่นใจว่าคุณเป็นศัตรูของประชาชนเป็นปีศาจแห่งสังคมตีหน้าหลอกคนทั่วไปอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ว่าผมจะเป็นนายร้อยตำรวจเอกกฤตกรรมจรหรืออาจจะกลายเป็นนายกฤตกรรมจรผู้พ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้วก็ตามผมถือว่าคุณยังเป็นคู่อาฆาตของผมนั่นเองผมสอบสวนคุณออกมาขาวสะอาดไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถทำได้อีกอย่างนึงเขาหัวเราะแผ่วต่ำในลังคอแต่ที่แววตาเย็นกระด้างมันเป็นวิธีลัดที่สุดเพราะโดยวิธีอื่นนั้นน่ะคุณอาจจะถูกปล่อยในขั้นสอบสวนอาจจะสั่งปล่อยในชั้นศาลหรือว่าถึงขนาดคุณติดตารางคุณก็อาจจะติดแต่เพียงชื่อส่วนตัวคุณเองออกมาเดินปล่อยอยู่ได้ส่วนวิธีตัดสินของผมนั้นน่ะไม่เปิดโอกาสเช่นนั้นแก่คุณได้เลยเพราะผมจะยิงคุณทิ้งซะขอให้ทราบไว้ด้วยถ้ามีคำสั่งที่เหนือมาจากที่ผมสั่งให้ปล่อยคุณก่อนที่คุณจะคายอะไรออกมาเป็นที่พอใจของผมแล้วก็เราก็จะฆ่ากันเมื่อคุณอาทรรู้ตัวล่วงหน้าแบบนั้นจะรีบฆ่าผมซะก่อนหรือจะป้องกันยังไงก็แล้วแต่คุณถนัดทว่าผมยิงคุณแน่ๆและคุณไม่ต้องกังวลไปด้วยว่าเมื่อผมยิงคุณแล้วอะไรจะเกิดขึ้นยิงต่อหน้าไม่ได้ก็ยิงลับหลังแอบยิงซุ่มยิงบางทีอาจจะตามเข้าไปเปิดมุ้งคุณแล้วก็ยิงตามแต่ผมจะถนัดผมจะกลายเป็นผู้ร้ายเป็นอาชญากรต่อไปข้างหน้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือผมฆ่าคุณแน่ๆไม่ผิดอะไรกับฟ้าที่ผ่าเปรี้ยงลงมากลางศีรษะของผู้ต้องหาคนสำคัญในเมื่อประโยคเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากของสารวัตรกฤตกรรมจรจะเป็นการขู่แบบเขียนเสือให้วัวกลัวหรืออะไรก็ตามทีมันบังเกิดผลเอกอุ
เมื่อผู้เขียนเสือคือนายร้อยตำรวจเอกกฤตกำจรซึ่งนายอาทรทิพานิชหรือใครก็ตามรู้จักนิสัยเขาดีอยู่แล้วสารวัตรครับนายอาทรยกมือขึ้นลูบลำคออันแห้งผากดวงตาเหลือกลานสารวัตรจะเอายังไงกับผมก็เอาขออย่างเดียวเท่านั้นสารวัตรต้องช่วยผมจากไอ้พวกเล็บครุฑมันฆ่าผมแน่มันฆ่าอย่างทารุณที่สุดถ้ามันรู้ว่าผมบอกอะไรกับสารวัตรเชื่อเธอว่าเล็บครุฑฆ่าคุณไม่ได้ถ้าผมยังอยู่ผมต่างหากครับคุณอาทรผมเท่านั้นที่จะฆ่าคุณซะถ้าผมพิจารณาเห็นว่าคุณเป็นศัตรูของประชาชนผมเชื่อเหลือเกินว่าลำพังที่จะสอบสวนหามูลเหตุจากคุณเพื่อประกอบรูปคดีส่งขึ้นฟ้องศาลนั่นน่ะเกินกว่าความสามารถของผมหรือตำรวจอื่นๆทุกคนจะทำได้มันจะต้องไปถูกบิดเบือนกลับตาลปัดเสียโดยสิ้นเชิงในชั้นศาลกฎหมายเอาผิดกับมนุษย์มีอิทธิพลอย่างคุณไม่ได้หรอกแต่ผมสิเอาผิดกับคุณโดยกฎหมายเถื่อนของผมได้แล้ววิธีตัดสินโทษของผมก็มีให้คุณทางเดียวเท่านั้นก็คือตายเขาเว้นระยะให้แก่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของนายอาทรและสายตาไม่กระพริบของเขาที่จับนิ่งมายังใบหน้าของนายอาทรในขณะนี้ไม่ผิดอะไรกับสายตาของนักการพนันซึ่งจะเก็งไพ่ใบสุดท้ายในมือของคู่ต่อสู้ใครที่เป็นคนวางแผนการจับตัวคุณนายดารณีภายหลังจากการตายของสามีของเธอในที่สุดเขาถามอย่างจู่โจมนายปกรณ์เขียมสกุลผู้ต้องหาหลุดออกมาเบาๆเหมือนตกอยู่ในอำนาจสะกดของเขาสารวัตรครับไอ้นายปกรณ์เป็นตัวการสำคัญที่สุดคนหนึ่งมันเป็นเล็บครุฑและก็ขู่เข็นผมอยู่ตลอดเวลามันเป็นคนโทรศัพท์ไปบอกคุณนายดารณีนัดให้ไปหามันในโรงงานอุตสาหกรรมทำรองเท้ายางในตรอกจันแล้วดักตะครุบตัวเธอไปในระหว่างทางที่เข้าไปในตรอกจันนั่นแหละโดยมันหลอกเธอว่ามีข่าวสำคัญเกี่ยวกับกรณีตายของสามีเธอขอบคุณมากครับคุณอาทรไหนๆคุณก็สารภาพแล้วและรูปการก็ออกจะเห็นชัดอยู่ว่าถ้าคุณแถลงความจริงทุกอย่างแทนที่คุณจะเป็นจำเลยคุณก็จะกลายมาเป็นพยานปากสำคัญที่สุดซึ่งผมก็พร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือโปรดบอกผมตามตรงอีกสักครั้งเถอะครับว่ามิสเตอร์ฮิวโก้ฟริตหายสาบสูญไปในวิธีใดสาบานได้ครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกสาบแช่งผมเถอะผมไม่ได้ร่วมมืออยู่ในงานอุบาทนี้เลยนอกจากบางขณะจะเห็นรู้บ้างแต่ผมพูดออกมาไม่ได้เท่านั้นมันเปรียบเหมือนน้ำท่วมปากโธ่ผมไม่รู้จะอธิบายให้สาววัดรู้ได้ยังไงผมเคยเห็นเขาฆ่ากันเขาทำงานร้ายผิดกฎหมายต่างๆแต่ปากของผมถูกเย็บผมเพียงเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นและบางขณะก็ถูกบังคับให้รับรู้แต่ผมไม่ได้เอามือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยคำสารภาพเริ่มจะถูกปล่อยออกมาเป็นระลอกและในโอกาสเช่นนั้นเองสารวัตรกฤตกำจรก็ใช้ความสามารถของเขาไขความลับที่อมไว้ในปากของนายอาทรออกมาจนหมดสิ้นวันนั้นนะผมไปส่งนายฟรีดเขาที่ห้างอีเทิร์นสปอร์ตครับผู้ต้องหาบอกด้วยเสียงกระหืดกระหอบด้วยความตื่นเต้นพรั่นใจเหลือที่จะกล่าวมันมีใจความเป็นตรงข้ามที่เขาได้ให้ไว้ตอนแรกนายฟรีดเขาชวนผมไปในห้องนั้นด้วยไอ้ผมก็ไม่ทันจะเหลียวคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงได้ไปกับเขาขณะที่นายฟรีดกำลังเลือกแร็คเทนนิสอยู่นั่นน่ะนายประมุขก็โผล่ออกมาจากหลังร้านพร้อมกับจีนรูปร่างใหญ่โตอีก3คนตัวนายประมุขถือปืนขู่นายฟริตกับผมไว้ผมตกใจทำอะไรไม่ถูกคนของนายประมุข2คนตรงเข้ามากระชากตัวนายฟริตเข้าไปข้างหลังห้างนายฟริตต่อสู้แล้วก็ถูกตีด้วยปืนคว่ำหน้าลงไปเลือดโชกศีรษะหน้าเสียวไส้ผมจะร้องเอะอะขึ้นก็ถูกต่อยลงไปนั่งกับพื้นเห็นเขาลากตัวนายฟริตซึ่งกำลังสะบักสะบอมหายเข้าไปข้างหลังส่วนผมก็งงอยู่ครู่ใหญ่พอได้สติลุกขึ้นมาก็พบนายประมุขขู่เข็นอยู่เบื้องหน้าเขากำชับให้ผมเก็บความลับข้อนี้ไว้โดยไม่ให้แพร่งพรายอะไรทั้งสิ้นบอกให้ผมกลับออกไปในอาการปกติและก็ย้ำว่าถ้าข่าวนี้แพร่งพรายออกจากปากผมเมื่อไรเขาจะจับเอาเหล็กละลายแดงๆกรอกปากผมรอยยิ้มแห่งความหวังผุดขึ้นที่ริมฝีปากของสารวัตรตาของเขาเป็นประกายคำสารภาพของนายอาทรพุ่งทุกจุด
ที่ปิดบังตาตำรวจอยู่ไปยังพ่อค้าใหญ่อีกสองนายอย่างจะแจ้งคือนายประมุขลิ้มพาณิชย์และนายปกรณ์เขียมสกุลมันเป็นการสารภาพอย่างชนิดเรียกได้ว่าซัดทอดหมดเปลือกอาการอันอ้ำอึ้งของผู้ต้องหาคนสำคัญบัดนี้ปล่อยพลูออกมาจนหมดสิ้นกลิ่นไอของจางซูเหลียงจอมกาลีแห่งนครประมุขขององค์การมหาประลัยเล็บครุฑโชยอยู่ใต้จมูกของเขาณบัดนี้เองไอ้สองคนนั่นแหละครับเสียงลนลานของนายอาทรบอกเข้ามาอย่างเปิดอกเป็นหัวหน้าใหญ่ของเล็บครุฑถ้าไม่ใช่ปกรณ์ก็ประมุขคนใดคนหนึ่งแน่นอนซึ่งใช้สมญาว่าจางซูเหลียงผมเคยเผชิญมันมาแล้วละแต่มันใช้หน้ากากอำพรางหน้าของมันเสื้อมองไม่เห็นโฉมหน้าแท้จริงมันช่วยกันขู่เข็นบังคับผมมาตลอดเวลาไม่มีใครที่จะกุมอำนาจใหญ่อยู่ในสมาคมเล็บครุฑเหนือไปกว่ามันอีกแล้วเท่าที่ผมได้รู้ได้เห็นสารวัตรจับมันสิครับจับซะเดี๋ยวนี้แหละขณะที่ผมกล้าที่จะสารภาพความจริงออกมาอย่าให้มันทันมีโอกาสไหวตัวแล้วก็หนีซะก่อนได้มิเช่นนั้นผมตายแน่นอนมันฆ่าผมยังไม่ปราณีเลยทีเดียวสารวัตรครับช้าอยู่ทำไมผมบอกสารวัตรอยู่เดี๋ยวนี้แล้วไงว่าให้สารวัตรสั่งจับไอ้สองคนนั้นมันเป็นตัวการสำคัญที่สุดจางซูเหลียงน่ะแฝงเงาอยู่ในตัวมันคนใดคนหนึ่งและจะหนีไปไม่พ้นในเมื่ออุ้งมือของสารวัตรตะครุบมันไว้นายอาทรจับแขนเขาเขย่าโดยแรงเสียงที่พูดละล่ำละลักผมจะสั่งจับคนทั้งสองเดี๋ยวนี้เขาบอกกดนายอาทรให้นั่งลงกระบนเก้าอี้ตามเดิมแต่คุณอาทรพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นพยานปักปลำเท่าที่คุณรู้เห็นตลอดจนช่วยค้นหาหลักฐานสำคัญอื่นๆน่ะครับผมตัดสินใจแล้วจะเป็นพยานให้แก่ตำรวจในทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นและประสบกับตัวเองมาผมจะร่วมมือกับตำรวจเพื่อให้สมาคมอุบาทเนี่ยพินาศสิ้นไปสักทีเพราะมันยังอยู่ผมก็ตายเท่านั้นผมรักชีวิตผมเองก็ไม่ใช่คนผิดผมเป็นผู้บริสุทธิ์หูโทรศัพท์ถูกยกขึ้นพร้อมกับคำสั่งของสารวัตรกฤตที่กรอกลงไปเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นหน่วยฉลามบกซึ่งโฉบเฉี่ยวและซุ่มอยู่ตามถนนสายต่างๆก็ถูกปลุกขึ้นด้วยคำสั่งคันที่ไม่อยู่ในทิศทางจะปฏิบัติงานได้ก็เพียงแต่ตื่นและเตรียมพร้อมที่จะรับคำสั่งคืบหน้าส่วนคันที่ตระเวนอยู่ใกล้จุดหมายก็พุ่งปราดปราดเป็นลูกธนูออกจากแหล่งครั้นแล้วอึดใจเดียวบ้านของนายประมุขและนายปกรณ์ตลอดจนบริษัทห้างร้านและกิจการอันเป็นสมบัติของเขาทุกแห่งก็ถูกรายล้อมไปด้วยรถวิทยุพร้อมกันหมดโดยไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวสถานที่เหล่านั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกอย่างจู่โจมเข้าไปโดยสงบเพื่อการได้ตัวบุคคลทั้งสองนายประมุขลิ้มพาณิชย์และนายปกรณ์เขียมสกุลล่องหนไปแล้วไม่มีการรายงานของนักสืบคนใดจะบอกได้จ่าแจ้งว่าบุคคลทั้งสองสูญหายไปจากสายตาของสังคมทั่วไปตั้งแต่เมื่อไรและอย่างใดนอกจากจะบอกได้ว่าเมื่อ3วันก่อนหน้าคำสั่งให้จับกุมยังมีคนเห็นบุคคลทั้งสองในอาการปกติธรรมดาของเขาเป็นการแน่นอนโดยปราศจากข้อกังขาว่าบัดนี้อินทรีย์ร้ายได้กลิ่นธนูพราแล้วและมันไม่อยู่ในฐานะที่จะทนให้ดอกธนูของพรานปลิวขึ้นมาเสียบปีกโดยการกระพือบินหนีไปเสียก่อนและนั่นเองสายตาของตำรวจและนักสืบเริ่มจะสว่างขึ้นอาชญากรตัวร้ายสวมรอยอย่างสนิทแนบเนียนตำตาอยู่ทนโทษมาตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครเฉลียวคิดหรือได้ร่องรอยครั้นแล้วพอเพียงแต่ได้กลิ่นมันก็ฉากแวบหายไปถ้าไม่มุดดินก็แทรกกลีบเมฆทิ้งภาระการควานหาไว้เป็นงานชิ้นสุดท้ายของนักสืบและตำรวจไอ้สองตัวนั่นเองกริดกำจรคำรามออกมากับนักสืบอุกฤษอย่างข้างแค้นและเดือดดาลตัวเองที่ช้าไปนึกไปไม่ถึงเลยพอเราเริ่มจะไหวทันมันก็ดำดินถ้าหากว่าการได้ตัวนายประมุขและนายปกรณ์เป็นงานชิ้นสุดท้ายของเราเราจะทำได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนักนักสืบแย้งมาอย่างเคร่งเครียดเพราะอย่างช้าไม่เกิน30วันถ้าหมอยังไม่หลุดออกไปพ้นประเทศเราก็อาจจะตะครุบตัวได้ถูกแล้วล่ะทั้งสองคนเป็นเล็บครุฑตัวสำคัญยิ่งทีเดียว
แต่เราจะปลงใจเชื่อได้แน่เหรอว่าคนใดคนหนึ่งคือจางสูเหลียงเราจะมั่นใจแล้วเหรอว่าเรายิงเข้าเป้ากลางถูกต้องน่ะหมายสั่งจับตัวและรูปพรรณสันฐานของคนทั้งสองกระจายออกไปทั่วประเทศนายอาทรมีอาการเหมือนจะตายเอาจริงๆเมื่อทราบว่าตำรวจยังไม่สามารถจะได้ตัวพ่อค้าใหญ่อีก2คนที่เขาเป็นผู้ซัดทอดและปราบปรามเต็มที่เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายทุรนทุรายและตีโพยตีพายเหมือนคนเสียสติผมบอกแล้วตำรวจช้าไปไอ้กาลี2คนนั่นหนีไปก่อนมันย่อมรู้ตัวของมันเองดีและเดี๋ยวนี้มันต้องรู้แล้วว่าผมเป็นคนสารภาพอะไรๆก็ตำรวจจนหมดร้อยตำรวจเอกกฤตกำจรมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าหากนายประมุขหรือนายปกรณ์หรือด็อกเตอร์ฟูซีฮันหรือจางซูเหลียงจริงป่านนี้คนทั้งสองคงจะดำดิ่งลงไปสู่ใจกลางอาณาจักรของอินทรีซึ่งแอบซ่อนอยู่ยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในเขตพระนครและธนบุรีนี้ซุ่มบงการงานอยู่ที่นั่นโดยไม่มีวันโผล่หัวขึ้นมาตบตาตำรวจได้อีกจนกว่าสภาอินทรีย์ของมันจะประสบการณ์อวสานนายอาทรยืนยันการคาดคะเนข้อนั้นของสารวัตรและได้สารภาพว่าตนเองได้ถูกนำเข้าไปสู่สภากลางของอาณาจักรอินทรีย์มาแล้วหนึ่งอย่างชนิดคนตาบอดการเดินทางไปสู่แหล่งนั้นเป็นไปในลักษณะถูกยึดเกาะกุมตัวไม่ได้มีอิสระเสรีแม้แต่ในด้านมองเห็นเพราะดวงตาถูกปิดแต่พอเปิดขึ้นเขาก็จะได้พบกับสภากลางของอินทรีย์พร้อมกับจอมบงการจางซูเหลียงเข้ามาสัมผัสมือปราศัยกับเขาเป็นอันดีเพื่อขอความร่วมมือจากเขาบุรุษลึกลับในสมญาก้องแผ่นดินว่าจางซูเหลียงผู้นั้นเต็มไปด้วยอำนาจลึกลับอยู่ในแววตาอากับกิริยาและเสียงที่พูดฉลาดลึกซึ้งและสุขุมคำพีรภาพแม้จะมีความสุภาพอ่อนโยนเมื่อสนทนาเป็นอันดีอยู่กับเขายังมีความหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึงอันไม่อาจจะบรรยายถูกนายอาทรได้อธิบายถึงรูปร่างลักษณะของจางซูเหลียงซึ่งเขาได้เผชิญมาโดยละเอียดต่อหน้านักสืบอุกฤษและสารวัตรกฤตด้วยอาการขนพองสยองกล้าวนักสืบได้นำรูปภาพจางซูเหลียงซึ่งวาดไว้โดยฝีมือของมรกตกำจรและได้ถ่ายไว้สำหรับเป็นที่สังเกตแก่นักสืบทุกคนออกมาให้นายอาทรดูพอมองเห็นภาพนั้นพ่อค้าใหญ่ก็พงะตาเหลือกร้องออกมาว่าใช่แล้วล่ะครับไอ้กาลีนี่เองคุณไปเอารูปมันมาจากไหนนั่นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แจ่มชัดอีกข้อหนึ่งว่าความฝันร้ายของมรกตใกล้เคียงกับความจริงที่สุดและอำนวยผลแก่การสืบสวนอย่างเอกอุในการสารภาพต่อไปของนายอาทรมีความพาดพิงไปถึงเจ้าหญิงเผ่ามาลัยทรงเสน่ห์ผู้ลึกลับมีนามก้องกรมตำรวจอยู่ว่าปริดะหนำเขารับว่าหล่อนเป็นต้นเหตุนำเขาถลำเข้าไปในอาณาจักรของอินทรีโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงละเมอของเขาที่มีต่อหล่อนอย่างลืมสิ้นแม้ทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งชีวิตเขาได้รู้จักหล่อนและสนิทชิดเชื้อจนกลายเป็นความลุ่มหลงภายหลังจากที่สวามีของหล่อนได้สิ้นชนไปแล้วหล่อนเปรียบเสมือนแม่เหล็กแรงกล้าดึงดูดเรียกร้องให้เขาถลาเข้าไปหาผมยังไม่เคยรักใครเท่ากับหล่อนแม้แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ยังรักและก็หลงหล่อนอยู่พ่อค้าใหญ่สารภาพแหบๆเขาไม่เคยเฉลียวคิดมาก่อนเลยว่าหล่อนจะเป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของสมาคมเล็บครุฑและโปรยเสน่ห์อาถรรพ์มายังเขาก็เพื่อหวังที่จะตะล่อมเขาเข้าไปเป็นเหยื่อไม่ผิดอะไรกับแมงมุมที่ขึงสายยายไว้สำหรับดักสัตว์คืนหนึ่งขณะที่เขาได้รับการปรนเปรอเล่าจากมือของหล่อนภายในบ้านพักอันเป็นสถานที่ดื่มสุขด้วยกันเพียง2-2เขาหมดสติไม่รู้สึกตัวแต่พอลืมตาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ในห้องอันรื่นรมกับหล่อนเหมือนเช่นที่ความรู้สึกครั้งแรกบอกหากแต่กลายเป็นสถานที่ลึกลับน่ากลัวซึ่งเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนปรีดาหันนำอยู่ในเสื้อคลุมสีดำสนิทลายอินทรีผงาดสีทองเสยะริมฝีปากแดงสดราวกับดื่มเลือดและดวงตาเป็นประกายลึกลับไปด้วยอำนาจจับมาที่เขาและบอกกับเขาว่าเขาได้กลายเป็นเฉลยของเล็บครุฑไปแล้วแวดล้อมรอบกายของหญิงผู้ทรงเสน่ห์ล้วนแล้วไปด้วยผีดิบโกนหัวถืออาวุธสยะเขี้ยวตาค้างมองจับมาที่เขาอย่างปราศจากวิญญาณ
และไม่ยอมเข้าใจต่ออะไรทั้งสิ้นนอกจากคำสั่งอันเฉียบขาดที่จะผ่านออกมาจากริมฝีปากของเปรดะหะนำหล่อนปล่อยให้เขางงงันไปด้วยความเลอะเลือนหวาดกลัวต่อสภาพการซึ่งอุบัติโดยไม่นึกฝันนั้นโดยพละจากไปอย่างเร้นลับที่สุดและต่อมาเมื่อสติเป็นของเขาสมบูรณ์ขึ้นเขาจึงได้พบกับชายลักษณะปัญญาสุขุมอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทราบในภายหลังว่าเป็นด็อกเตอร์ฟงเทียนเจ้าของสำนักสาขาใหญ่สาขาหนึ่งของเล็บครุฑกล่าวเป็นเชิงขู่เข็นว่าการกระทำของเขาสอให้เห็นว่าเป็นปฏิปักษ์กับลัทธิอินทรีย์เขาดูแคลนต่อจานซูเหลียงและเห็นว่าอำนาจของเล็บครุฑเป็นสิ่งปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีโทษถึงตายอย่างทุเรศและช้าที่สุดด็อกเตอร์ฟงเทียนผู้นั้นได้นำเขาไปพบกับทันทรมานในแบบที่แปลกๆชนิดที่แทบจะทำให้เขาเป็นบ้าไปและได้กักกันตัวไว้ในที่นั้นเป็นเวลา2วัน2คืนเต็มๆพยายามคูและปลอบเขาให้เลื่อมใสอยู่ในองค์การมหาประลัยและยอมเป็นพวกด้วยซึ่งความกลัวถึงขีดสุดทำให้เขาจำต้องยินยอมตกปากรับคำอย่างจำใจครั้นแล้วเขาก็ถูกนำมาสู่อีกสถานที่หนึ่งโดยการปิดตาเสียอย่างมิดชิดการเดินทางมีคนแข็งแรง2คนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ปรากฏเพราะมองไม่เห็นแนบชิดเคียงข้างเป็นทั้งผู้นำทางและผู้คุมเขาไปในตัวระยะการเดินทางเขาพอจะรู้สึกได้บ้างว่าหลังจากเดินขึ้นเดินลงวนเวียนไปมาแล้วเขาก็ถูกนำขึ้นรถยนต์ผ่านไปในย่านจอแจคล้ายจะเป็นย่านเยาวราชหรือราชวงศ์และแล้วก็ถูกนำลงเดินผ่านไปในความทึบอับซึ่งมีอากาศเย็นจัดสลับซับซ้อนจนเวียนศีรษะพอเปิดตาออกเขาก็ได้เผชิญกับชายร่างแบบบางศีรษะล้านเกลี้ยงคราวยาวในเครื่องแบบเต็มยศของขุนพลแห่งแคว้นแมนจูเรียยิ้มละไมนั่งอยู่บนอาสนะปีกป้องอินทรีประจันหน้าเขาอยู่ก่อนแล้วมันคือขุนพลจางซูเหลียงประมุขใหญ่ขององค์การเล็บครุฑให้การต้อนรับแก่เขาเป็นอันดีและได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องมายังเขาเพื่อความร่วมมือโดยให้ทำสัจจะปฏิญาณต่อหน้าเทวรูปอินทรีดังนี้ข้อหนึ่งเขาจะต้องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ขององค์การนี้โดยการรับรู้เห็นนโยบายขององค์การในอันที่จะกระทำลงไปทุกครั้งข้อ2เขาจะต้องซื่อสัตย์ต่อสมาคมโดยไม่คิดเอาใจออกห่างไม่ทรยศไม่กระทำการอันใดอันสอเห็นว่าบิดเบือนจากคำสาบานนำอันตรายมาสู่หมู่คณะแม้แต่นิดหนึ่งข้อ3เขาจะต้องร่วมมือร่วมแรงและร่วมในทุกวิถีทางให้แก่งานของสมาคมในทันทีที่ได้รับการเรียกร้องช่วยเหลือโดยไม่บิดพริ้วล่าช้าก่อให้เกิดเป็นผลเสียแก่สมาคมข้อ4เขาจะต้องรักษาความลับของสมาคมไว้โดยไม่ยอมแพร่พรายออกมาเลยไม่ว่าโดยวิถีทางใดและข้อ5หากเขาผิดสัตย์ปฏิญาณในข้อใดข้อหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วเขาจะถูกพิจารณาโทษโดยสภาของอินทรีย์อย่างไม่มีข้อคัดง้างใดๆทั้งสิ้นตามแต่ลักษณะแห่งการประพฤติผิดสัตย์ของเขานายอาธรทิพพานิชกล่าวว่าเขาไม่มีหนทางใดเลยที่จะปฏิเสธและในขณะที่ประจันหน้ากับจองบงการจางซูเหลียงนั้นเขารู้สึกว่าอำนาจในตัวของเขาได้ถูกยึดไปหมดสิ้นโดยดวงตาคู่ที่มีอิทธิพลประหลาดของมนุษย์ผู้นั้นเขามึนงงเหมือนคนที่ถูกคุมจิตหลังจากนั้นเขาได้เข้าสู่สภาสูงสุดของลัทธิอินทรีย์ซึ่งมีสมาชิกมืดเข้ามาร่วมประชุมอยู่ไม่ต่ำกว่า100เศษโดยมีจางซูเหลียงเป็นประธานของที่ประชุมแถลงนโยบายและกิจการขององค์การเป็นภาษาถึง3ภาษาเขาเองไม่สู้จะเข้าอกเข้าใจอะไรนักแต่พอจะคะเนได้จากลักษณะที่เห็นว่าเล็บครุฑยิ่งใหญ่ไปด้วยฤทธิ์เดชเพียงไรเขาได้ถูกต้อนรับอย่างดีเลิศภายหลังการประชุมอีกตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นสุราอาหารผู้หญิงหรือการพักผ่อนหลับนอนและความสุขสำราญอื่นๆพร้อมสับภายในอาณาจักรอินทรีย์แห่งนั้นก่อนที่จะส่งกลับออกมาสู่โลกภายนอกในลักษณะเดิมกับที่ได้ถูกนำเข้าไปแล้วนั่นเองเขาจึงจำต้องกลายไปเป็นเครื่องมือของเล็บครุฑโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้เขาได้รู้ได้เห็นในสิ่งอันเป็นปรปักษ์กับกฎหมายนานาชนิด
แต่ก็ไม่สามารถจะบอกกล่าวแก่ตำรวจได้อย่างใดเพราะมันย่อมหมายถึงชีวิตอันเป็นสุดที่รักของเขาดังเช่นที่แจ่มแจ้งอยู่ในหัวอกดีอยู่แล้วเมื่อกลับออกมาสู่โลกภายนอกอย่างชนิดที่ความกลัววิ่งเข้าจับดวงจิตเขาจนแทบจะเป็นบ้าไปแล้วเขาไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากจะหันหน้าเข้าหาฟินเป็นเครื่องระงับประสาทและปล่อยชีวิตอันปราศจากความหมายของเขาให้คลุกคลีอยู่กับกามารมณ์ดับความกลัดกลุ้มไปชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งฐานะอย่างเขาสามารถทำได้อย่างสบายเขากล่าวว่าเขาตระหนักดีว่าอีกไม่นานนักโดยพฤติการที่เล็บครุฑยังยึดเอาเขาเป็นเครื่องมืออยู่เช่นนี้เขาหนีจมูกของนักสืบและตำรวจไปไม่พ้นจะอย่างไรเสียเขาก็ต้องเจอกับคดีอันร้ายแรงที่สุดโดยกฎหมายบ้านเมืองซึ่งมันก็พอกันกับโทษของเล็บครุฑที่ตั้งไว้หากว่าเขาไม่ยอมปฏิบัติตามระยะนี้ปริดาหันนำได้ปรากฏกายให้เขาเห็นอีกอย่างเปิดเผยและเข้ามาพัวพันอยู่กับเขาอย่างผู้ทรงอำนาจสายตาของหล่อนที่มองจับมายังเขาเท่านั้นบ่งให้เห็นว่าหล่อนกำชีวิตของเขาไว้แล้วโดยสิ้นเชิงแต่สังคมภายนอกไม่อาจจะเข้าใจได้และสำหรับเขาอำนาจเสน่ห์อันรุนแรงของหล่อนก็ยังคงครอบงำอยู่อย่างโง่หัวไม่ขึ้นเขาสารภาพต่อไปว่าคืนที่ปรีดาหันนำถูกจับโดยรองสารวัตรบางรักนักแกลนโฮเทลเขาก็สามารถเดาเหตุการณ์ได้ในทันทีว่าเหตุไรหล่อนจึงถูกจับกุมแต่ความที่อาลัยอาวรณ์หล่อนอย่างยิ่งและความเกรงกลัวเล็บครุฑจะพิจารณาว่าเขาหักหลังแอบไปกระซิบบอกตำรวจให้รวบตัวปรีดาหันนำอีกอย่างนึงทำให้เขาต้องแสดงเอะอะโวยวายเป็นห่วงหล่อนและได้ติดตามหล่อนไปจนถึงโรงพักบางรักและในคืนเดียวกันโดยห่างกันเพียงไม่กี่วินาทีนั่นเองเล็บครุฑก็ชิงตัวปรีดาหันนำไปได้โดยปลอมแปลงเป็นสันติบาลขอเข้ามารับเพื่อย้ายที่คุมขังหล่อนอย่างกระทันหันคืนนั้นเองจึงเป็นคืนอวสานของซ่องฟงเทียนซึ่งเขาเพิ่งจะรู้ว่าที่โรงหลอมกระทะบางนาทั้งที่เขาถูกปรีดาหันนำวางยาสลบนำตัวเข้าไปให้ฟงเทียนขู่เข็นแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อหมายจับของปรีดาหันนำได้ออกปรีว่อนไปยังตำรวจและนักสืบทุกคนแล้วเขาสารภาพว่าเขาพบหล่อนในลักษณะที่น่ากลัวอีกเพียง2ครั้งยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาระบุบอกแก่นายตำรวจอย่างพรั่นพรึงนั่นจึงเป็นการขายความลับทุกชิ้นออกมาอย่างชนิดหมดไส้หมดพุงของนายอาทรทิพพาณิชย์ผู้มีความหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะต้องรอดโดยการปลีกตัวมาเป็นพยานสำคัญให้แก่ตำรวจหากว่าเขาไม่ประสบวาระสุดท้ายเสียก่อนโดยน้ำมือของเล็บครุฑโดยการชี้บอกและซัดทอดของนายอาทรตามที่เขารู้เห็นคนอีก 2-3 คนถูกรวบและสถานที่อีก 3-4 ที่ถูกระบุทะลวงเข้าไปด้วยกำลังของตำรวจมีการปะทะกันอย่างเอิกกระเริกและเลือดเนื้อซึ่งจะต้องเสียไปนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตำรวจก้มหน้าก้มตาทำงานของเขาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งทำอย่างชนิดแข่งกับเวลาและเหตุการณ์โดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้เหล่าร้ายตั้งตัวติดตึกเขียวปราสาทผีอันเลื่องลือถูกเปิดกรุผีออกมาอย่างปลุกปล่องเมื่อสารวัตรกฤตกำจรและสารวัตรอดิศักดิ์อัครเสนาพร้อมด้วยกำลังปราบปรามจำนวนหนึ่งจู่เข้าทำลายโดยการนำของนายอาทรซึ่งแจ้งให้ทราบว่าเขารู้ดีว่ามันเป็นสมบัติของในเลียงเสถียรกิจและถูกพวกเล็บครุฑเข้ายึดครองให้เป็นสถานที่เก็บของเถื่อนและพักหลบคนของมันในเวลาที่ตำรวจรังควานหนักมาเป็นเวลานานการจับกุมที่ตึกเขียวทางฝ่ายตำรวจและเหล่าร้ายไม่เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวกระสุนปืนก็ไม่จำเป็นจะต้องระเบิดขึ้นแม้แต่สักนัดเพราะเพียงแต่กำลังตำรวจที่เรียงรายเข้าล้อมสปอตไลท์นับสิบดวงสาดจ้าจับเข้าไปที่ปราสาทผีรอบด้านและเครื่องขยายเสียงกล้องเข้าไปบอกให้ทุกชีวิตในนั้นยอมจำนนและออกมามอบตัวโดยดีบรรดาผีใหญ่น้อยซึ่งสิงสู่ดูแลอยู่ในนั้นก็ชูมือหราเดินเรียงแถวออกมาอย่างสงบราบคาบไม่ได้คิดที่จะหลบหนีหรือต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนับจำนวนได้ทั้งหมด13คนในการรื้อค้นอย่างทะลุโปร่งไม่เหลือหลักฐานใดๆไว้ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ตำรวจดังเช่นที่คิดไว้แต่แรกดูคล้ายเหล่าร้ายจะไหวทันในวาระสุดท้ายของรังแห่งนั้นของมันและได้ลำเลียงของเถื่อนตลอดจนหลักฐานสำคัญอื่นๆ
ออกไปก่อนหน้าตำรวจเข้าล้อมคงทิ้งไว้แต่ไพร่พลประจำรังชั้นเลวซึ่งพอเห็นหน้าตำรวจก็เจียนสายตาว่าเป็นพวกวายไร้กระจอกงอกง่อยประเภทตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กวิ่งอยู่ตามตรอกตามซอกต่างๆตัวการสำคัญซึ่งนายอาทรทราบว่าเป็นเสรีมาลายูชื่อคาสตาฟาไม่ได้ถูกค้นพบแม้แต่เงาในการบุกเข้าไปทำลายครั้งนี้สิ่งที่พบอย่างกลาดเกลื่อนมากมายที่สุดก็คือเครื่องอุปกรณ์ในการทำผีหลอกเท่านั้นเครื่องรับส่งวิทยุและอาวุธถูกลำเลียงหนีไปเสียก่อนหน้าการมาของตำรวจไม่กี่อึดใจโดยการให้คำสารภาพของพวกผีซึ่งถูกจับพวกนั้นปฏิเสธไม่รู้เห็นอะไรมากไปกว่าการได้รับเงินค่าจ้างที่ดีกว่าไปฉกชิงวิ่งราวหรือล้วงกระเป๋าใครจึงสมัครมาทำเป็นผีสิงอย่างสุขโขอยู่ที่นี่และไม่ยอมเข้าใจด้วยว่าตนเองจะเป็นพวกก่อการร้ายเล็บครุฑด้วยหรือเปล่าทุกคนยืนยันว่ามีเจ้านายที่ชื่อคาสตาฟาแต่ก็ให้ประโยชน์ในการสืบสวนอะไรไม่มากกว่าที่ได้สารภาพมาแล้วจะอย่างไรก็ตามการบุกทำลายกวาดล้างไปยังตำแหน่งรังและสาขาต่างๆของเล็บครุฑเท่าที่ตำรวจจะสืบทราบระแคะระคายได้ย่อมเป็นการริดรอนกำลังของเล็บครุฑให้หมดสิ้นลงไปเป็นลำดับตึกเขียวและสถานที่อื่นๆซึ่งถูกทำลายไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกสำหรับคณะก่อการร้ายเล็บครุฑลักษณะการของผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งแปรสภาพมาเป็นพยานปากเอกที่สุดของตำรวจเช่นนี้นายอาทรทิพานิชถูกปล่อยตัวออกจากการก่อกลุ่มของตำรวจในทันทีพร้อมทั้งการอารักขาอย่างแข็งแรงที่สุดจากนักสืบผมตายแน่ครับสารวัตรผมต้องตายอย่างในเลี้ยงเขาพูดเป็นประโยคสุดท้ายแก่สารวัตรกฤตก่อนที่จะก้าวออกไปสู่อิสรภาพคุณจะไม่ตายและไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกหากว่าคุณจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่ผมสั่งนั่นก็คืออย่าห่างนักสืบของเราอย่าเคลื่อนไหวไปไหนโดยให้คลาดจากสายตาของนักสืบเป็นอันขาดเราได้ให้การคุ้มกันภัยอย่างเต็มความสามารถของเราแก่คุณแล้วเว้นไว้แต่คุณจะดิ้นรนไปสู่อันตรายเองโดยการฝ่าฝืนคำสั่งและนั่นก็เป็นประโยคเตือนย้ำครั้งสุดท้ายของนายตำรวจซึ่งได้กระซิบมายังพยานปากเอกของเขาเช่นเดียวกันความดิ้นรนที่จะช่วยเหลือตัวเองของนายอาทรคือการเดินทางไปพำนักในต่างประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่งการพยายามของเขาในข้อนี้ถูกยับยั้งไว้ในครั้งแรกเมื่อตำรวจจับกุมเขาแต่ครั้นเมื่อถูกปล่อยออกมาในฐานะพยานแล้ววิ่งเต้นเข้าหาเจ้านายผู้ซึ่งสามารถจะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างในการบริหารบ้านเมืองได้ความปรารถนาข้อนั้นของเขาก็เป็นผลนั่นคือได้รับการอนุมัติชนิดโครมครามโดยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการคนใดคัดค้านได้ในอันที่จะอนุญาตให้นายอาทรทิพพาณิชย์มีหนังสือเดินทางอันถูกต้องเพื่อติดปีกบินไปเสียจากกรงเล็บของอินทรีร้ายซึ่งบัดนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เตรียมสยายออกเพื่อขยุ่มเขามีการท้วงติงอย่างแข็งแรงจากกรมสืบราชการลับที่จะไม่ยอมให้คนผู้นี้ออกนอกประเทศในระหว่างที่งานปราบปรามขั้นแตกหักกำลังรุดหน้าเต็มที่โดยกล่าวอ้างว่าจะอย่างไรก็ดีนายอาทรทิพพาณิชย์จะต้องพบกับคดีใดคดีหนึ่งอย่างแน่นอนภายหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้คลี่คลายลงไปแล้วขอให้อายัดการเดินทางไว้ก่อนคำสั่งกึ่งราชการกึ่งส่วนตัวชนิดหนึ่งจากบุคคลประเภทที่สามารถจะยุบราชการลับให้กลายมาเป็นทบวงการฮาเร็มได้ในทันทีประกาศสิทธิ์ลั่นออกมาจากปากมีมาถึงอย่างปัจจุบันทันด่วนหลังจากการคัดค้านของกรมสืบราชการลับทุกคำสั่งนั้นจะมีอย่างไรไม่ปรากฏแต่เมื่อคนของกรมสืบราชการลับทุกคนได้ทราบทำได้อย่างเดียวคือกระพริบตาปริบๆพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าหลายคนขอย้ายสังกัดหลายคนเตรียมร่างใบลาออกและอีกหลายคนเดินร้องเพลงใครขโมยกางเกงออกไปซื้อเหล้าเจ๊กกินเสียดื้อบางคนไปเล่นม้าและบางคนก็งัดเอาลูกกระสุนปืนขึ้นมาเล่นกำถั่วกันเป็นที่สนุกสนานยิ่งนักกำหนดการเดินทางของนายอาทรทิพพาณิชย์กำลังจะมาถึงอีกภายใน3วันข้างหน้าระยะเวลาระหว่างนี้เขามีฐานะไม่ผิดอะไรกับคนสำคัญคนหนึ่งในคณะบริหารประเทศซึ่งมีประชาชนเลื่อมใสรักใคร่ในเกียรติคุณและการเสียสละอันสุดยอดแท้จริงถึงกลับไปไหนก็ต้องแห่แหนห้อมล้อมไปด้วยกองกำลัง
พราะเสียวสันหลังอยู่ว่าประชาชนที่แสนจะภักดีและเห็นคุณค่าในการสร้างประเทศของท่านเหล่านั้นจะสาดระเบิดมือหรือโปรยกระสุนปืนเข้ามาอัญเชิญท่านให้เดินทางไปสู่ความเป็นต้นตระกูลไทยเสียโดยด่วนและท่านเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นแล้วว่าหาเป็นการบังควรไม่เพราะถ้าท่านจะถึงการไปสู่บัลลังก์ของต้นตระกูลไทยแล้วเมื่อใดก็ขอให้ไปบนเตียงนอนอันสุขโขของท่านหรือมิฉะนั้นขอให้ไปอยู่ในขณะที่จมอยู่บนสวงอกอ่อนนุ่มของบาทบริจาริกาสามกำดัดของท่านนับว่าจะดีกว่าจะได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนายอาทรเองเพียงแต่ละไม้เข้าไปเท่านั้นนักสืบมือดีหลายคนผลัดเปลี่ยนกันสะกดตามเข้าไปทุกระยะคนมีฝีมือดีคัดเลือกแล้วจากกรมสืบราชการลับเหล่านั้นมีหน้าที่จะต้องตายให้แก่นายอาทรก่อนหากเล็บพรุดจู่โจมหมายเอาชีวิตเขาตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบอยู่ยามพิทักษ์ความปลอดภัยหน้าประตูบ้านแทนแขกยามที่เขาจ้างไว้เพิ่มเกียรติยศความน่าเกรงขามให้แก่เขาขึ้นอีกเป็นอเนกอนันต์เมื่อเป็นเช่นนี้เล็บพรุดก็ขวัญเสียไปเหมือนกันเพราะไม่เห็นบังอาจเข้ามาแผ่วพานแม้แต่จะสะกิดผิวอันเหลืองอ่อนของนายอาทรให้เป็นริ้วรอยไปได้นอกจากจะกระโดดโลดเต้นแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างโกรธแค้นอยู่รอบนอกโดยการทิ้งสารกลาดเกลื่อนไปทั่วมุมถนนระบุนามนายอาทรทิพพานิชเป็นผู้ทรยศต่อองค์การและมั่นหมายที่จะเอาชีวิตให้จงได้ข้างในอาทรเองถึงจะมีการป้องกันที่ดีเพียงนั้นเขาก็ยังคงอกสั่นขวัญแขวนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นั่นเองความโปร่งใจแท้จริงของเขาจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องบินโดยสารเที่ยวที่เขาจะไปทะยานขึ้นพ้นแผ่นดินแล้วนั่นแหละนั่นเป็นเสียงพูดอย่างพรั่นพรึงของเขาต่อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองคนหนึ่งซึ่งไปเยี่ยมเยือนเขาและยังโอดครวญต่อไปอีกว่าแม้จะอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตามเขาก็ยังไม่วางใจว่าชีวิตอันเป็นสุดที่รักของเขาจะปลอดภัยอยู่ดีเพราะเครื่องบินลำที่เขาโดยสารมันอาจจะระเบิดตูมตามขึ้นมาเมื่อไรก็ได้โดยอิทธิฤทธิ์อันเหลือหลายของจางซูเหลียงและยกรายนายเมธาพันผลให้เห็นเป็นตัวอย่างวันสุดท้ายอันไม่มีใครจะทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าถูกได้มาถึงมันเป็นวันก่อนหน้าการเดินทางของเขาวันเดียวนายอาทรทิพพานิชนั่งรถแพ็กกาดหุ้มเกราะซึ่งผู้ใหญ่ในวงการบ้านเมืองคนหนึ่งให้เขามาใช้ในระหว่างวิกฤตการณ์นี้ไปยังสโมสรแห่งหนึ่งลักษณะท่าทางของเขามีความกังวลและกระสับกระส่ายพิกลอยู่นักสืบสองคนให้ความพิทักษ์เขาไปห่างๆและสามารถจะเห็นความเร่าร้อนของเขาข้อนี้ได้เขาหายเข้าไปในสโมสรมีท่าเหมือนจะเล่นบริดกับเพื่อนฝูงของเขา 2-3 คนแล้วก็หายไปจากการพบเห็นของทุกคนในสโมสรนั้นรถของเขาและนักสืบสองคนยังเกรงคอยอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรกระโตกกระตากเมื่อมีความผิดปกตินักสืบเริ่มฉงนและตามเข้าไปดูครั้นแล้วจึงเพิ่งจะทราบว่านายอาทรทิพพานิชอันตรธานไปแล้วเพราะทุกคนในที่นั้นยืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงปิดมาเป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วและต่างก็เข้าใจว่าเขาได้กลับไปแล้วพานโรงของสถานที่เท่านั้นที่จะยืนยันได้ว่าเขาเห็นนายอาทรแอบหลบออกไปทางประตูเล็กด้านหลังของสโมสรลักษณะแอบแฝงเหมือนไม่ต้องการให้ใครเห็นเดินอย่างรีบร้อนเหลียวหลังหายออกไปความผิดปกติข้อนี้เริ่มจะทำความปวดหัวและวุ่นวายให้แก่นักสืบสองคนผู้พิทักษ์เขาไอ้ฮาทำเรื่องเขาแล้วไหมล่ะคนหนึ่งคำรามออกมาอย่างหัวเสียแล้วนี่ถ้าหมอเกิดเป็นอะไรไปเราจะไหวยังไงอีกคนหนึ่งเปรยขึ้นหน้านิ่วคิ้วขมวดช่วยไม่ได้วะคนแรกยักไหล่สะบดกรูเกลียวอยู่ในลำคออยู่ดีไม่ดีเสือกหนีออกไปบอกแล้วว่าจะไปไหนให้บอกหล่นหาที่เองมันก็เป็นเรื่องกรรมของสัตว์วะอะไรอะไรก็ช่างเถอะวะเจ้านายจะมาเล่นงานเราตายหาไอ้หมออาทรเนี่ยมันลูกบุญธรรมของคุณป๋าทำยังไงได้วะกันไปตามเรื่องเราก็พยายามป้องกันมันอย่างที่สุดแล้วนี่ให้ลากเลือดสิพวกพ่อของกันเองกันยังไม่ต้องมานั่งเฝ้าแบบนี้ถุยนักสืบทั้งสองตะกายกลับมาที่บ้านใหญ่ของนายอาทรที่ถนนเพชรบุรีแล้วก็เพ่นอ้าวไปยังสำนักงานบริษัทห้างร้านอันเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเขาทุกอย่างไม่มีเงาของนายอาทรทิพพานิชข่าวนี้รายงานพลูออกไปสองกระแส
กระแสที่1เข้ากรมตำรวจและกระแสที่2เข้าสู่กรมสืบราชการลับโดยตรงครั้นแล้ววันนั้นทั้งวันเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายวิ่งอย่างชนิดหัวปั่นรถวิทยุที่ปล่อยให้โฉบเหยื่ออยู่ตามถนนสายต่างๆตลอดทั้งพระนครและธนบุรีได้ร่วมมือในการค้นหาตัวในอาทรชนิดหน้าดำคร่ำเครียดกลิ่นไอแห่งพยันตรายลอยกรุ่นอยู่เหนือเขาแล้วปัญหาที่ตำรวจและนักสืบทุกคนขบคิดพร้อมทั้งสะบดด่าอยู่อย่างหัวเสียก็คือนายอาทรหนีการดูแลของนักสืบสองคนนั้นด้วยจุดประสงค์อะไรทั้งที่ก็รู้ดีอยู่ว่าพยันตรายแวดล้อมรอบด้านทุกฝีก้าวมีความเฉลียวคิดข้อหนึ่งของนักสืบอุกฤษดำเกิงภายหลังจากที่เขามาสอบปากคำจากคนใช้ภายในบ้านของนายอาทรนั่นคือคนอย่างนายอาทรงดเว้นสองสิ่งไม่ได้และเมื่อมีความต้องการในสองสิ่งคู่ชีวิตของเขาขึ้นมาแล้วความเกรงกลัวตายเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาสิ่งแรกคือฝิ่นและสิ่งที่สองคือผู้หญิงมันอาจจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่าระยะการพิทักษ์ตามติดเป็นเงาตามตัวของนักสืบและตำรวจย่อมก่อความอึดอัดกระสับกระส่ายขึ้นแก่เจ้าความกระหายในด้านกามอันเคยเป็นไปอย่างอิสระเสรีภาษาคนมีเงินของเขาถูกบั่นทอนลงโดยปริยายในขณะนี้จริงอยู่ภายในบ้านของเขาจะแน่นขนัดไปด้วยบรรดาสาวใช้อกอัดตะโพกอวบนับสิบสิบแต่นั่นมันอาจจะไม่หมายความว่าความพอใจของเขาหยุดอยู่เพียงเท่านั้นเขาอาจจะปลีกตัวหลบไปแสวงหาความพึงใจจากบรรดาอนุพันยาซึ่งเลี้ยงไว้อย่างดีกลาดเกลื่อนซุ่มซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆของเขาก็ได้แม้ว่าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนคำตักเตือนของสารวัตรกฤตกำจรซึ่งได้กำชับเขาไว้เป็นมั่นเหมาะเขาก็อาจจะต้องยอมแวบเดียวแห่งการสังหารของนักสืบเช่นนั้นบรรดาบ้านเมียเก็บของนายอาทรซึ่งมีอยู่ยังชานพระนครมุมสงบต่างๆกันนั้นถูกกำลังของตำรวจและนักสืบรุดลิ้วตามติดไปในทันทีผลของการค้นหายังไม่ทันจะปรากฏแน่ชัดรายงานจากรถวิทยุคันหนึ่งก็แซดมาถึงแจ้งว่าพบเหตุฆาตกรรมสยดสยองในบ้านตึก2ชั้นกทัดรัดหลังหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณลาดพร้าวตายคาที่อย่างทารุณที่สุดคนหนึ่งและสาหัสขนาดร่อแร่อีกคนหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านปลูกไว้สำหรับเมียเก็บของนายอาทรกริดกำจรเพ่นโครมขึ้นทั้งตัวสิ่งแรกที่ตะโกนอยู่ในสมองของเขาก็คือเล็บครุฑขมือบนายอาทรไปแล้วเขาและนักสืบอุกฤษมาถึงบ้านนั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองวิทยาการรถฉลามคันหนึ่งและเจ้าหน้าที่ประจำรถคันนั้นรอคอยอย่างกระสับกระส่ายอยู่ก่อนแล้วสิ่งแรกที่เขาพบท่ามกลางกลิ่นขาวเลือดอันคล้าคลุ้งนั้นก็คือซากของชายวัยชราซึ่งเป็นคนดูแลบริเวณบ้านหลังนั้นนอนหงายอยู่กับบันไดหินหน้าห้องรับแขกศีรษะแบะมันสมองสีข้นและเลือดทะลักออกมาท่วมใบหน้าอันบูดเบี้ยวมีเหล็กงัดยางรถคันหนึ่งทิ้งอยู่ใกล้ๆสิ่งที่สองซึ่งเขาจะต้องทะลันเข้าไปพบอย่างรีบด่วนโดยละทิ้งสิ่งอื่นๆไว้ก่อนก็คือร่างของนางสาวดาวพกายประกายพฤกษ์เลอเลิศแห่งฟ้าบางกอกซึ่งนายอาทรเลี้ยงไว้ด้วยวงเงินไม่ต่ำกว่า10,000 บาทต่อเดือนและให้ครอบครองบ้านตึกหลังนี้อยู่กับชายชราซึ่งเป็นศพนอนอยู่หน้าบันไดคนนั้นขณะนี้หล่อนนอนฟุบอยู่กับเตียงขาวสะอาดซึ่งมีรอยยุ่งกระจัดกระจายและระบายแดงฉานไปด้วยสีเลือดสยดสยองมีดซุยเล่มหนึ่งดื่มลงไปในสีข้างอันขาวผ่องใต้ฐานซ้ายเล็กน้อยตลอดทั้งร่างเปล่าเปลือยลมหายใจของหล่อนยังมีอยู่รวยๆแต่ร่อแร่เต็มทีมองเห็นแวบเดียวก็บอกได้ว่าดาวประกายพฤกษ์ดวงนี้มีหวังจุติใหม่ภายในไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะอย่างไรก็ตามหล่อนยังพอที่จะพูดได้แม้จะแหบแห้งกระท่อนกระแท่นบ่งสัญลักษณ์ใกล้วาระสุดท้ายเช่นไรก็ตามทีและนั่นย่อมเป็นประโยชน์มหันต์ให้แก่ตำรวจและนักสืบอย่างแข่งกับเวลาที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งงานออกเป็น2แขนงแขนงหนึ่งนำคนเจ็บลิ้วรุดมาสู่โรงพยาบาลโดยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่น้อยหล่อนจะรอดหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงแต่จะเอาชีวิตของหล่อนมาถ่วงไว้กับงานสืบสวนของตำรวจในขณะนี้นายตำรวจอย่างกฤตกำจรไม่ยอมกระทำที่ตายลงไปแล้วก็ตายไปและปล่อยให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเขาให้นักสืบอุกฤษตามไปรับรถส่งคนเจ็บเพื่อโอกาสแห่งคำให้การครั้งสุดท้ายของดาวพกายเผื่อว่าหล่อนจะสิ้นใจไปเสียก่อนส่วนตัวเขาเองเจ้าหน้าที่กองวิทยาการและกองปราบ
อยู่สืบสวนที่บ้านหลังนั้นนอกจากคนใช้ที่ตายคาที่คนหนึ่งและอนุพัญญาหรืออีกนายหนึ่งนางห้องของนายอาทรผู้บาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งแล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้พบตัวนายอาทรทิพพาณิชย์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเป็นหรือตายมีรอยรถยนต์เก๋งขนาดใหญ่จมลึกเลยไปบนถนนดินซึ่งยังไม่ได้ราดคอนกรีตหน้าบ้านอันจะติดต่อกับถนนราดยางรอยนั้นบ่ายหน้าไปทางสะพานโค้งและมีทีท่าเหมือนจะมุ่งไปยังอำเภอบางกะปิซึ่งจะพบกับความตันของถนนอันถูกสกัดหน้าให้ชะงักอยู่ด้วยลำคลองเล็กๆและทุ่งนาจะอย่างไรก็ตามโดยรายงานของสถานีตำรวจนครบาลบางกะปิซึ่งตั้งดักหน้าอยู่ยังทิศทางนั้นแจ้งว่าไม่พบรถยนต์เก๋งคันใดผ่านสายตามาเลยตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมาในข้อนี้ตำรวจและนักสืบไม่กังขาอะไรนักเพราะเชื่อแน่ว่าวายร้ายแห่งนครคงจะไม่โง่พอที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนทางตันนอกจากจะทำรอยรถไว้ให้ตำรวจพิจารณาไปในทำนองนั้นมันอาจจะกลับคันรถและวิ่งย้อนรอยออกมาตรงตำแหน่งไหนก็ได้ที่ห้องรับแขกมีรอยเท้าขนาดใหญ่ย่ำเปรอะสังเกตเห็นชัดจากฝุ่นที่ประทับอยู่โต๊ะเก้าอี้หกคว่ำกระจัดกระจายผ้าเช็ดหน้าของนายอาทรผืนหนึ่งหล่นอยู่ที่พรมเชิงบันไดอันจะนำขึ้นไปยังชั้นบนหน้าห้องนอนอันเป็นห้องที่ตำรวจทลันก็ไปพบดาวพกายถูกแทงจมอยู่กับที่นอนนั้นประตูห้องทางกว้างคนทวนน้ำแก้วและพานผลไม้ตกอยู่กับพื้นกระจัดกระจายโต๊ะตั้งพัดลมล้มตัวพัดลมกระเด็นลงไปหมุนอยู่กับพื้นพบปลั๊กไฟยังไม่หลุดเสื้อชั้นนอกของนายอาทรทิ้งกองอยู่กับพื้นมีรอยขาดและโลหิตติดอยู่เล็กน้อยครั้นแล้วตำรวจทุกคนก็ตะลึงพรึงเพริดเมื่อเหลือไปเห็นสิ่งหนึ่งบนผนังห้องใกล้กับภาพศิลป์ในกรอบกระจกที่แขวนไว้ในทำนองปลุกใจเสือป่าของนายอาทรสารวัตรกริชเพ่นเข้าไปในทันทีมันคือสารสีแดงเลือดของสมาคมเล็บครุฑป๋าปักติดอยู่กับผนังด้วยมีดสองคมเล่มหนึ่งมองเห็นตราอินทรีย์ผงาดปีกร่าอักษรตัวพิมพ์ลายกระดูกเคืองบรรจุเป็นข้อความอยู่ในนั้นเขากระชากมีดเล่มนั้นออกปลดสารเล็บครุฑฉบับนั้นลงมาดูโดยเร็วสารวัตรกริชที่รักข้อความแรกต้นบ่งแท้แน่นอนว่ามันรอคอยเขาอยู่โดยเฉพาะแล้วสารวัตรไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องพลอยกังวลในการคอยพิทักษ์บุคคลผู้นี้ให้ยุ่งยากหรอกเพราะเรามีหน้าที่ซึ่งจะต้องพิทักษ์ดูแลเขาอยู่แล้วด้วยเหตุที่เขาเป็นคนของเราโดยเฉพาะการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของเขาขัดต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของเราและเขากำลังเดินทางไปสู่การพิจารณาโทษณที่ประชุมแห่งสภากลางของอาณาจักรอินทรีย์อันเป็นสถาบันของเขาเองลงนามจางซูเหลียงเด่นชัดอยู่ในระหว่างตราประทับนกอินทรีมันเป็นครั้งแรกที่จอมบงการจางซูเหลียงส่งสารมีข้อความมาถึงร้อยตำรวจเอกกฤตกำจรโดยเฉพาะมือของเขาถือแผ่นกระดาษสีแดงนั้นสั่นไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกสยดสยองซึ่งได้ผุดขึ้นอย่างกระทันหันโดยบรรยายไม่ถูกเพียงพริบตาเดียวที่โอกาสเปิดสำหรับมันโดยห่างพ้นการดูแลของนักสืบชนิดที่รนเข้าไปหาที่เองนั้นเล็บทุดก็จิกเอาตัวของนายอาทรไปแล้วมันหมายความจ่องชัดว่าตลอดเวลากาลีแห่งนครคอยจ้องที่จะเล่นงานเขาอยู่ทุกลมหายใจแล้วจะโทษตำรวจหรือนักสืบคนใดไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากตัวของนายอาทรผู้เคราะห์ร้ายเองซึ่งไม่พยายามจะเชื่อฟังคำเตือนของเขากระเสือกกระสนเข้าไปพบกับอุ้งเล็บของอินทรีย์ร้ายเองจนได้ดาวพกายไปสิ้นใจที่โรงพยาบาลตำรวจเพียงไม่กี่นาทีหลังจากถึงที่นั่นให้ปากคำครั้งสุดท้ายก่อนชีวิตจะออกจากร่างหลอนได้ให้ไว้กับนักสืบว่าก่อนหน้าเหตุร้ายเล็กน้อยนายอาทรทิพพาณิชย์ได้มาหาหลอนที่บ้านลักษณะของเขาลุกลี้ลุกลนให้เห็นชัดว่าอดอยากมานานกับรถสวาทขณะเดียวกันก็มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงปะปนอยู่ด้วยซึ่งหลอนไม่สามารถจะเข้าใจได้เขาอาบน้ำและสูบฝิ่นซึ่งหลอนมีเตรียมไว้ให้พร้อมอยู่เสมอประมาณ2หลอดติดต่อกันแล้วชวนหล่อนเข้าห้องตะโบมเข้ามาอย่างกระหายที่สุดยังไม่ทันที่เขาจะบรรลุถึงความสำราญสุดยอดนั้นประตูห้องได้ถูกกระแทกเต็มแรงเสียงดังสนั่นและกลอนข้างในหักสะบั้นคนจะกันแข็งแรง5คนตัดผมเกรียนมีอาวุธปืนครบมือทะลันเข้ามาอย่างกระทันหัน
นายอาทรผงะหลุดจากหล่อนไปด้วยความตระหนกตกใจส่วนหล่อนเองได้ร้องกรีดออกมาสุดเสียงผวาจะวิ่งหนีออกไปทางประตูอย่างหมดสติคนหนึ่งในจำนวนนั้นจึงตบหล่อนปลิวลงไปนอนอยู่กับที่นอนตามเดิมและสะอึกตามเข้ามาหล่อนได้ร้องขอความช่วยเหลือขึ้นอีกหลายครั้งและพยายามจะต่อสู้สุดฤทธิ์จึงถูกจ้ำด้วยมีดอย่างไม่ปราณีลงไปนอนดิ้นครวญครางอยู่กับที่ระหว่างนั้นนายอาทรถูกฆ่าตัวออกไปทั้งที่เขาเองก็ต่อสู้จนเต็มความสามารถหล่อนไม่ทราบว่าเขาจะถูกนำตัวออกไปจากบ้านหรือฉุดออกมาทำร้ายล้มตายลงตรงไหนเพราะหล่อนเองขณะนั้นจมอยู่กับที่และดวงตาพร่าพรายไปหมดเห็นเพียงครั้งสุดท้ายว่าถูกเขากระชากพ้นห้องออกไปคำให้การของหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายนั้นประกอบการพิจารณาสืบสวนของนักสืบได้ว่ากาลีนครบุกเข้าไปหมายจะฆ่าตัวในอาทรและสังหารหล่อนเสียเพราะเห็นว่าเสียงของหล่อนจะดังเกินไปเป็นอุปสรรคในงานของมันและระหว่างการฉุดฆ่าพาตัวนั้นนายอาทรจะต้องดิ้นรนต่อสู้เต็มความสามารถของเขาพิสูจน์ชัดจากข้าวของที่หกล้มกระจัดกระจายระเป็นทางมาตลอดจนเสื้อชั้นนอกและผ้าเช็ดหน้าของเขาส่วนชายดูแลบ้านซึ่งถูกกระหน่ำศีรษะแบกคาบันไดชั้นล่างนั้นก็คงจะเป็นคนซื่อสัตย์ที่ไม่ประสีประสาอะไรวิ่งกระเราะกระร่าออกมาเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของนายสาวและวาระสุดท้ายอันสยดสยองของแกก็พลันมาถึงเมื่อมาประจันหน้ากับกลุ่มกาลีนครนั้นเป็นการแน่นอนที่สุดมันจะต้องสังหารแกด้วยและสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งกับคนแก่อีกคนหนึ่งซึ่งมันจะต้องฆ่าก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องทำกระสุนปืนให้ระเบิดขึ้นเป็นการเร่งเร้าให้ตำรวจหรือคนในละแวกนั้นเฉลียวคิดก่อให้เกิดอุปสรรคในการหนีของมันจึงเพียงแต่ใช้มีดและเหล็กงัดยางซึ่งเงียบเชียบดีกระหน่ำแจกมายังผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองส่วนผู้เคราะห์ร้ายสำคัญตัวการให้คนอื่นต้องพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วยก็ไม่ต้องสงสัยว่าพวกมันจะไม่ช่วยกันหิ้วตัวของเขาปลิวไปเพราะสารรูปอย่างนายอาทรก็แทบจะไม่ต้องใช้พละกำลังอะไรเลยคนแข็งแรงคนเดียวอาจจะใช้มือหนึ่งอุดปากเขาและอีกมือหนึ่งหิ้วคอของเขาก็จำต้องยอมไปด้วยอย่างง่ายดายเหตุการณ์อันไม่มีใครคาดฝันนี้จึงเป็นผลของคดีอุกชะกันและสยดสยองที่สุดสรุปยอดคดีชะกันต่างๆปิดฉากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนและไม่ต้องสงสัยว่าการถูกเล็บครุฑล่าตัวของนายอาทรทิพพานิชจะไม่เป็นข่าวสะเทือนยิ่งใหญ่อีกข่าวหนึ่งกึกก้องไปทั้งประเทศและต่างประเทศใกล้เคียงกรมตำรวจอีกเช่นเคยที่จะต้องรับกับมรสุมหนักคราวนี้โดยไม่ขอหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นตราบใดก็ตามที่งานของตำรวจยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจของประชาชนกรรมของสัตว์สารวัตรกฤตพึมพำออกมาจากลำคอขณะที่พิจารณารูปถ่ายครั้งท้ายสุดของนายอาทรตอนที่ตกมาเป็นผู้ต้องหามีความสลดสังเวชใจอยู่เต็มเปี่ยมช่วยอะไรกันไม่ได้เลยในเมื่อหมอยังไม่คิดจะช่วยตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นนอกจากตัวของเขาเองสังหรณ์ชนิดหนึ่งผ่านแวบเข้ามาในสมองของเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนใครทั่วโลกอาจจะเข้าใจว่านายอาทรทิพานิชตายไปแล้วก็ตามแต่สำหรับเขาร้อยตำรวจเอกกฤตกำจรมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างประหลาดว่าบุคคลผู้นั้นตายยากเล็บครุฑอาจจะยังไม่สังหารเขาให้เป็นการสุดสิ้นไปอย่างแต่ก่อนแน่นอนยังมีความลี้ลับอีกหลายชนิดที่แอบซ่อนอยู่ในดวงตาประหลาดของบุคคลผู้นั้นบ่งชัดว่าวาระสุดท้ายของเขายังจะไม่มาถึงในแบบฉบับที่ง่ายดายถึงเพียงนั้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อเล็บครุฑพินาศอาจจะได้พบเห็นเขาอีกครั้งและในครั้งนี้นายอาทรจะต้องแถลงความจริงบางสิ่งบางอย่างออกมาอย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะบอกแก่โลกได้ว่าใครคือจางซูเหลียงและสุดยอดของความลึกลับทุกชนิดคืออินทรีย์มฤตยูตัวนั้นว่าทุกชิ้นของมันขณะนี้แอบซ่อนอยู่ที่ใดนายอาทรทิพพานิชคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้สิ่งหนึ่งกระซิบบอกแก่นายตำรวจเช่นนั้นสังหรณ์ข้อนั้นของนายตำรวจตรงกันกับความรู้สึกนึกคิดของนักสืบอุกฤษดำเกิงราวกับจะถือไพ่ใบเดียวกันนายอาทรทิพพานิชตายแน่หรือเล็บครุฑฉุดกระชากเขาไปพบกับทันตกรรมประเภทไรจึงจะสมกับลักษณะการอันทรยศต่อลัทธิอินทรีย์ของเขา
นายประมุกลิ้มพาณิชย์และนายปกรณ์เข้มสกุลคู่นั้นเล่าบัดนี้ดำเนินไปอยู่หน้าที่ใดในสองคนนั้นใครจะเป็นด็อกเตอร์ฟูซีฮันหรืออีกนายหนึ่งขุนพลจางสูเหลียงกันแน่ตำรวจและนักสืบก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อสวัสดิภาพแห่งสังคมของเขาต่อไป